แขกพิเศษนะครับซึ่งเป็นแขกที่มีผู้รู้จักเยอะนะในวงการของกฎหมายนะครับในขบวนการยุติธรรมนะครับได้มาร่วมรายการด้วยนะครับและอีกท่านหนึ่งก็เป็นคณะทำงานนักวิชาการอิสระนะครับคือที่มาร่วมรายการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับการส่งการสั่งไม่ฎีกาในคดีการหลีกเลี่ยงภาษีหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับหรือชินคอปเนี่ยซึ่งนายจุลสิงห์วสันตสิงห์อัยการสูงสุดนะสร้างความกังขาต่อสาธารณชนทั่วไปแม้ว่านายจุลสิงห์จะให้สัมภาษณ์ชี้แจงเหตุผลของตัวเองแล้วแต่ดูเหมือนว่ายิ่งให้สัมภาษณ์ความไม่เข้าใจต่อหน้าที่ดังกล่าวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอิสระต่ออำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดที่นำมาอ้างเพื่อสั่งไม่ฎีกาในคดีนะครับอันนี้ก็เป็นจั่วหัวบทความหน้ากระดานเรียง5โดยคุณสุรวิทย์วีรวรรณนะครับหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการซึ่งเป็นอันนี้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับในอดีตเท่าที่ผ่านมามีหลายคดีที่ประชาชนนะครับมีความข้องใจและสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถูกดึงถูกดองเรื่องเช่นกรณีของคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับในคดีที่จับจ้วงสถาบันนะครับที่ถูกดึงถูกดองก็บอกว่ายังแปลเอกสารไม่เสร็จนะซึ่งมันดูแล้วมันน่าขำนะแล้วก็กรณีถุงขนม2ล้านนะที่มีผู้ไปวางไว้ให้เจ้าหน้าที่ศาลและผู้พิพากษานะครับในกรณีคดีของทางพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษากับคำพิพากษาศาลชั้นต้นขัดความรู้สึกของประชาชนทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนนะครับที่กลุ่มคนเสื้อแดงได้กระทำให้เกิดขึ้นโดยขบวนการของระบบทักษิณแล้วก็ใช้วาทกรรมบิดเบือนว่าระบบยุติธรรมไทยเป็น2มาตรฐานนะครับในฐานะที่วันนี้เราก็ได้เชิญผู้อาวุโสนะครับมา2ท่านท่านแรกนี่นะครับท่านเป็นอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับท่านอัดแพทย์ยังกุลนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านที่2ท่านเป็นคณะทำงานนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ได้เลิกหมื่นนานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นานๆจะได้เป็นวิทยากรรับเชิญครับท่านอัดครับท่านก็ทำงานด้านกฎหมายมานานนะครับหลายสิบปีนะครับภาษาวัยรุ่นเขาต้องเรียกว่ารุ่นเดอะนะครับมีเพื่อนทั้งผู้พิพากษาอาวุโสทนายความนักกฎหมายมากมายนะครับอยู่ในวงการทั้งเป็นในวงการการเมืองด้วยเป็นอดีตประธานสภากตม.อยากจะเรียนถามจริงๆนะครับว่าระบบยุติธรรมไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันบกพร่องหรือมันใช้ได้ไหมเรียนถามพี่อันนะถ้าจะพูดกันเรื่องหลักยุติธรรมเนี่ยกับเรื่องข้อเท็จจริงของบุคคลที่มาใช้อำนาจนี้เนี่ยเราต้องแยกกันให้ออกก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเชื่อซะก่อนว่าทุกระบบของกฎหมายเนี่ยเรามีกฎหมายใช้กันมานานพอสมควรตั้งสมัยกรมหลวงราชบุรีดีเล็กเล็ดเนี่ยครับแล้วก็แยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญออกเป็น3ฝ่ายคือตุลาการซึ่งเป็นศาลใช้อำนาจและมีนิติบัญญัติคือนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ต่อมาก็ตุลาการศาลแล้วก็มีทางด้านตุลาการศาลแล้วก็นิติบัญญัติคือเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับระบบนี้ก็ขานอำนาจกันอยู่ทีนี้ส่วนบุคคลที่ใช้อำนาจนั้นน่ะจะแปลกฎหมายแปลติหรือวิธีการใช้น่ะมันก็ไปอีกรูปหนึ่ง
แต่ในหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยถือว่าอำนาจสามอำนาจเนี่ยคันกันอยู่เนี่ยแต่ว่าคนใช้เนี่ยจะแปลเพื่อประโยชน์กับตัวเองก็ด้วยมีอคติหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าเวลานี้ควรทำเนี่ยใช้ได้ไหมมันอยู่ที่คนแล้วไม่ใช่อยู่ระบบระบบเนี่ยใช้ได้แน่แต่คนก็เลี่ยงบาลีเลี่ยงสันสกฤตไปอีกแบบนึงชาติหน้าไปอย่างมันก็อยู่ที่กิเลสของบุคคลว่าหรือมีอคติมีส่วนได้เสียหรือไม่ในทุกหน่วยของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมันก็มีอย่างเนี้ยถ้าหากว่าใครเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยสังคมนั้นก็น่าจะสงบสุขแต่ถ้าเขาไม่เชื่อมีอคติมีส่วนได้เสียก็แปรไปเราจะเอาเรื่องบุคคลจำนวนหนึ่งในขณะที่มีวาสนามีโอกาสแล้วมาแปลว่าทำให้ยุติธรรมเสียไปหรือหลักธรรมเสียไปเนี่ยแล้วบอกว่าหลักยุติธรรมเนี่ยเป็นสองมาตรฐานสามมาตรฐานคงไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นมีกิเลสมากน้อยมีอคติไหมมีส่วนได้เสียไหมเราต้องพูดกันอย่างนี้เพราะว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่เรากราบไหว้เนี่ยก็จะมีด่างพร้อยมีพวกเข้ามาหาประโยชน์แล้วก็ทำให้ส่วนใหญ่คณะสงฆ์เสียไปแล้วเราบอกว่าเวลานี้พระสงฆ์กราบไหว้ไม่ได้ก็คงจะไม่เป็นธรรมผมต้องบอกว่าการแปลการใช้และการอ้างเนี่ยเราต้องดูคดจริงเป็นเรื่องๆไปถ้าหากว่าเราไปมองว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยใช้กฎหมายสองมาตรฐานสามมาตรฐานเนี่ยต้องเอาพฤติกรรมมาเป็นเรื่องตัดสินแต่เมื่อเราไม่สามารถพิสูจน์ชี้นัดได้เราพูดไปแล้วก็มีภัยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแต่ผมเชื่อนะว่าเวลานี้บ้านเมืองเนี่ยมีผู้รู้มากมายที่รู้กฎรู้คุณธรรมเนี่ยเข้าใจประชาชนที่มีความรู้ก็เข้าใจเพราะบอกได้เลยว่าไอ้พฤติกรรมเนี่ยมันจะส่อพฤติกรรมของสัตว์ทั้งหลายด้วยว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะพูดแรงไปสักหน่อยก็จริงอยู่แต่ว่าออกมาอย่างนี้ในเรื่องเดียวกันคล้ายๆกันเนี่ยก็จะมีข้อที่ยิงแทรกมาว่ามันจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อว่าผู้รู้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาเนี่ยเข้าใจแต่พูดได้ไม่ได้เรื่องถ้ายกเป็นเรื่องไปเนี่ยแล้วก็จะชี้เปรียบเทียบให้ได้อย่างนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนั้นผมก็บอกได้เท่านี้นะครับว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีส่วนได้เสียมีพวกมีพ้องมีโอกาสและจังหวะบุญมาวาสนาเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมเสื่อมทรามไปประเทศชาติเสียหายผมก็คงพูดได้เท่านี้ไอ้รุ่นผมเนี่ยมันก็ตายไปเจ้า 70-80% แล้วเนี่ยทั้งวันไอ้ที่เราไม่อยู่เนี่ยเราก็มาช่วยกันจันลงเพื่อแผ่นดินเพื่อชาติคัดค้านหรือว่าแสดงความเห็นเพื่อให้บ้านเมืองอยู่ได้ให้ปัญญาให้ความรู้กับประชาชนก็คงจะได้เท่านี้ครับอยากครับเรียนถามอย่างนี้กฎหมายกฎสังคมกฎแห่งกรรมนะมันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงคือความจริงก่อนที่มีกฎหมายมันก็มีกติกาจรรยาบรรณของสังคมทุกประเทศบางประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยที่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาก็ใช้ได้แต่หมายความว่าเขามีคุณภาพคุณธรรมสูงขนาดไหนอย่างเมื่อ20 กว่าปีเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมไปอเมริกาเนี่ยรถไม่มีเลยจะมีไฟแดงแต่รถก็กระจอดครับนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าไปได้เพราะไม่มีตำรวจอย่างเราเป็นได้เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นกติกาสังคมที่เคารพกฎหมายศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหยาบสังกฎสังคมเนี่ยเป็นขั้นหยาบๆอารมณ์อรวยมากกว่าแต่ถ้าว่าเป็นกติกามารยาททางศีลธรรมเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งถึงในใจคนถึงแม้กฎหมายจะเอาโทษไม่ได้สังคมลงโทษไม่ได้แต่ว่าคนในชาติหรือคนที่อยู่ในสังคมนั้นเขามองออกว่าผู้นี้เนี่ยมีคุณธรรมสูงไหมมันละเอียดอ่อนกว่ากันเยอะเราจะเอากฎหมายเพียงหยาบมาปรับคงไม่ได้ความเห็นผมว่ากฎของสังคมเนี่ยเป็นกฎหยาบๆเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขแต่ว่าจะเท่ากับทางศีลธรรมศาสนาคงไม่ได้คือเรียนถามพี่อ่านอีกนิดนึงที่เมื่อกี้ที่บอกว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างอังกฤษเนี่ยเราเอาอะไรเป็นตัววัดความเจริญของประเทศความเจริญเนี่ยมันมีแบบทางโลกทางธรรมนะ
ถ้าเรามองละเอียดทางจิตใจทางธรรมเนี่ยเขาก็มีอยู่นะครับว่าเขามีศีลมีข้อตกลงมีอะไรที่เป็นประเพณีทำกันนานๆอ่ะเขาถือว่าดีแล้วเนี่ยเขาก็ดีแต่ว่าส่วนที่ไม่ดีกว่าเราเขาก็มีเช่นเรารู้สึกขัดอกขัดใจมีอำนาจมากกว่าเราที่ไปยึดประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยไอ้นี่คือสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าสำหรับประชาชนเขาเนี่ยเขาก็สามารถดูแลให้สวัสดิการได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกว่าสวัสดิการของเขาเนี่ยถึงกับประเทศจนลงแต่ว่าเขาเอาประชาชนเขาเนี่ยอยู่ได้หรืออย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาอาจจะไปยึดประเทศโน้นประเทศนี้แต่ประเทศเขาเนี่ยเขาก็มีกติกาสังคมที่ดีกว่าหลายๆประเทศหรือแม้แต่ว่าประเทศที่เราเคยรุ่งเรืองเจริญกว่าเขาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสมัยที่เรามีปืนมีไม้เขายังถือดาบซามูไรอยู่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยความเจริญทางด้านพัฒนาทางด้านสังคมวัฒนธรรมเขาเนี่ยเขามีความรับผิดชอบสูงคือคุณภาพของคนเขามันสูงอย่างเห็นเมื่อเร็วๆเนี่ยเรื่องเกิดสึนามิเกิดระเบิดปรนูใช้ในเรื่องไฟฟ้าเนี่ยปรากฏว่ามีคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยอาสาขึ้นมาบอกว่าขอกลับเข้ามาทำงานโดยไม่รับเงินเดือนเพราะว่ามีความผิดฐานที่ว่าปล่อยให้ลูกหลานเขาต้องมาตายหรือไม่รับกรรมครั้งนี้เนี่ยเขาจะชดใช้กรรมให้คนรุ่นใหม่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการวัดถึงระดับความรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือในหลายๆประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องรอให้มาจับผิดโหวตแพ้ในสภาเปลี่ยนนายกปีละ2ครั้งอย่างญี่ปุ่นเป็นต้นหรือว่ามีคนถูกกล่าวหาประธานาธิบดีของเกาหลีคนนึงเนี่ยทุจริตเขาก็ลาออกแล้วสุดท้ายก็ไปโดดเขาตายเพียงเพื่อให้โอกาสตัวพิสูจน์ว่าเขามีบริสุทธิ์จริงหรือถ้าเขาผิดไปก็คงจะคาดไปถึงรู้ทำเหมือนกันโดนคนอื่นหลอกนี่คือคุณภาพของสังคมและความรู้สึกที่เจริญในด้านคุณธรรมนะครับแต่ว่าในด้านวัตถุเนี่ยก็ต้องว่าเป็นอีกเรื่องนึงนี่เป็นต้นว่าในอังกฤษเนี่ยเขามีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเขาก็บังคับกันได้แต่ของเรานี่ลายอักษรก็ยังตีความเพื่อเข้าข้างตนเองเข้าข้างพรรคพวกเพื่อประโยชน์บางอย่างอันนี้ก็คือเราพูดกันเองว่าสองมาตรฐานคนที่มาตรฐานเดียวนะครับแต่ว่าเราเอามาใช้หลายคนมันอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่กฎหมายไม่ได้อยู่ที่คุณทำศีลธรรมไม่ได้เสื่อมแต่คนเนี่ยมันเสื่อมไปครับขอบคุณท่านพี่อัดในช่วงแรกนะครับทางครูอาจารย์ได้เลยครับจริงๆแล้วทางคุณทักษิณชินวัตรนี่ก็มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีส่วนดีคือการที่สามารถทำอะไรได้รวดเร็วทันอกสนใจประชาชนตัดสินใจได้เร็วแล้วก็ไอ้ส่วนไม่ดีก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเผด็จการอะไรต่างๆเผด็จการรัฐสภาอะไรนี่นะครับระดับเราคิดว่าระบบทักษิณนะที่กลุ่มนปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยที่พยายามสร้างกระบวนการแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับสังคมไทยไหมคือเรื่องแรกต้องเรียนท่านผู้ชมว่าคำว่าระบอบที่เราพูดถึงระบอบพูดถึงสองมาตรฐานหรือพูดถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการประดิษฐ์วาทกรรมคือถ้าเราเข้าใจในแง่ของการปกครองโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะเข้าใจว่าวิธีการคิดหรือวิธีการกำหนดระบอบการปกครองเนี่ยถ้ามองในโลกทั่วไปมันก็มีแค่4กระบวนการใหญ่ๆหรือระบอบการปกครองใหญ่ๆครับเช่นระบอบการปกครองประชาธิปไตยระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับระบบการปกครองที่เป็นสังคมนิยมแล้วก็การปกครองอื่นๆซึ่งเขาจะหมายถึงว่าอื่นๆนี่คืออาจจะไม่ได้มีระบบการปกครองที่เด่นชัดนักผสมเป็นลูกผสมครับนั้นในกระบวนการ4เรื่องที่เป็นระบบการปกครองเนี่ยมันก็ต้องมานั่งดูว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีระบบการปกครองแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยระบบการปกครองมันจะเป็นตัวบอกว่าคนคนหนึ่งที่เกิดมาในประเทศนั้นๆเนี่ยมีสิทธิและหน้าที่อะไรครับเขาควรจะทำอะไรแล้วเขาไม่ควรทำอะไรเมื่อเขาทำแล้วตามหน้าที่เขาจะมีสิทธิที่จะรับการดูแลคุ้มครองจากรัฐแค่ไหน อันนี้เป็นระบบการปกครองแรกที่ในแต่ละสังคมเนี่ยจะต้องมีการศึกษาซึ่งเท่าที่ไปดูงานมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าบางประเทศเขาจะเติมท้ายว่าระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยของประเทศนั้นของประเทศนี้ของประเทศนู้นซ
ึ่งเขาจะไม่บอกว่าประชาธิปไตยเฉยๆนะจะไม่มีนะครับแม้แต่คนที่ไปเรียนฝรั่งเศสก็จะบอกเราต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยแต่ในยะลึกๆเนี่ยเราก็รู้ว่าคนพวกนี้หมายถึงฝรั่งเศสเพราะเขาจบฝรั่งเศสคนที่จบอเมริกามาก็บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเป็นประชาธิปไตยประชาชนต้องมีสิทธิหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเรารู้ว่าเขาจบมาทางอเมริกาเราก็นิมิตหมายว่าคนเนี้ยจะมีกรอบประชาธิปไตยแบบอเมริกาแต่พอไปเจอบางคนที่มาทางอังกฤษเขาก็จะบอกว่าของเขาก็ต้องเป็นประชาธิปไตยประชาชนต้องมีสิทธิและหน้าที่แบบนี้โดยนัยยะของคนที่พูดที่เป็นนักวิชาการก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะเข้าใจแบบประชาธิปไตยแบบอังกฤษแต่มันก็มีความแปลกอีกคือในประเทศไทยเนี่ยคนที่เรารู้มาตลอดเวลาว่ามีวิธีคิดแบบสังคมนิยมแบบฝ่ายซ้ายแบบคอมมิวนิสต์แบบการปฏิวัติประชาชนกรรมชนชั้นกรรมาชีพอะไรเนี่ยวันหนึ่งพอเข้ามาสู่อำนาจในกระบวนใดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งกลับบอกว่าตัวเองเนี่ยคือประชาธิปไตยตรงนี้เลยสร้างความสับสนให้กับประชาชนเพราะว่าในเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องสถาบันอยู่แล้วครับงั้นการใช้บางเรื่องมาสวมกับบางเรื่องแล้วให้คำอธิบายแบบใช้วาทกรรมที่ทำให้คนเข้าใจผิดเนี่ยตรงนี้ทำให้คนในสังคมที่เป็นพื้นฐานของประเทศคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ควรจะได้เข้าใจพื้นฐานทั้งหมดว่าเขาอยู่ในประเทศนี้เนี่ยระบบการปกครองของประเทศนี้มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามจะเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากระบอบประชาธิปไตยซึ่งในความเป็นจริงถ้าเรามองภาพของระบอบประชาธิปไตยที่เราพอจะเทียบเคียงได้เนี่ยเราจะมองเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยดูแล้วมีแนวโน้มคล้ายๆกับประเทศอังกฤษซึ่งมีพระมหากษัตริย์ซึ่งมีควีนอลิซาเบธแล้วก็มีบางประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างแคนาดาเขามีการลงมติว่าประเทศเขาจะเอาการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ไหมเพราะประเทศเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีพระมหากษัตริย์แต่ก็ยังนับถือควีนอลิซาเบธอยู่เขาก็ยังลงมติเหมือนเดิมว่าเขายังมีอยากให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเขาอาจจะคุ้นชินกับระบบการปกครองว่าถ้ามีพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะสูงการเมืองจะเป็นการเมืองระบบที่มีจารีตที่สูงขึ้นการแปลความหมายเฉพาะเรื่องกฎหมายที่ท่านอัดท่านได้พูดเนี่ยในเรื่องกฎหมายเรื่องของข้อบัญญัติต่างๆทางสังคมเนี่ยจริงๆแล้วในต่างประเทศก็ถือว่าประเทศไทยถือว่ากฎหมายธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่พอไปถามต่างประเทศเขาบอกว่ากฎหมายธรรมนูญคือเบสิกลอว์เบสิกลอว์มันกลายมาเป็นกฎหมายต่ำสุดหรือเป็นกฎหมายพื้นฐานบางประเทศไม่บัญญัติเลยเห็นไหมครับความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเบื้องต้นอะไรก็ต่างกันอันการที่จะไปบัญญัติอะไรก็ตามเกี่ยวกับระบบการปกครองเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ว่าเราจัดแบ่งอำนาจในระบบการปกครองนั้นยังไงถ้าจัดแบ่งอำนาจการปกครองมีนิติบัญญัติบริหารตุลาการพระมหากษัตริย์ครับก็เป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับถ้าแบ่งการปกครองเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการเฉยๆก็เป็นประชาธิปไตยอาจจะแบบฝรั่งเศสอาจจะแบบอเมริกาก็แล้วแต่หรือถ้าบอกว่าไม่มีการแบ่งฝ่ายชัดเจนนักเป็นคณะกรรมการใหญ่เลยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ดูแลมีสมาชิกจำนวนหนึ่งมีพรรคเดียวเนี่ยเราก็บอกระบบอย่างเงี้ยเป็นระบบสังคมนิยมมันก็ต้องชัดเจนในลักษณะแบบนี้ดังนั้นการที่ประชาชนจะต้องได้รับความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องระบบการปกครองที่ถูกต้องก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นก้าวแรกที่ทำให้คนเริ่มวางตัวเองในบทบาทของแต่เราองค์กรได้ว่าถ้าอยู่ในประเทศนี้เนี่ยระบบการปกครองจะเป็นแบบไหนแล้วเขาควรจะมีสิทธิและหน้าที่ยังไงเพราะนั้นการที่มีคนบางคนที่พยายามบอกว่าแม้แต่มีบางคนบอกว่าเป็นระบบทักษิณเนี่ยโดยเขาก็จะส่วนตัวผมเนี่ยผมเข้าใจว่าให้เกียรติมากไปนะครับคือผมไม่เคยคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยที่จะเข้ามาดูแลประเทศเป็นอดีตนายกซึ่งเคยได้รับการยอมรับใน3ปีแรกหลังจากนั้นประชาชนเคลือบแคลงและเกิดการไปแทรกแซงองค์กรอิสระถูกกล่าวหาด้วยการข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นแสนแสนล้านเนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ระบบการปกครองหรอกมันเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้หมดกิเลสเข้าสู่การเมืองแล้วไม่ได้มีการฝึกเสียสละมาก่อนเพราะคนจะเสียสละเนี่ยผมว่าไม่ใช่ว่าวันนี้อึกอักจะเสียสละแล้วทำได้เลยไม่ใช่มันต้องมีบทฝ
ึกหัดบทการปฏิบัติแล้วหลายเรื่องเนี่ยเราสามารถจะพอแยกแยะได้ว่าใครก็ตามที่จะเสียสละมันจะมีพื้นฐานเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบมาเดิมเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่เคารพรักเกียรติภูมิรักศักดิ์ศรีเหมือนทหารที่เขาปลูกฝังกันมาในระบบทหารเนี่ยทหารจะถูกปลูกฝังให้เคารพเรื่องอาวุโสสังเกตไหมครับว่าทหารทุกคนเลยที่เข้ามาสู่ระบบการปกครองในประเทศเนี่ยพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รุ่นพี่เป็นผู้นำนักศึกษานักเรียนในร้อยแล้วก็จะมีการเคารพรุ่นเพราะฉะนั้นเวลาออกมาทำงานเนี่ยวิธีคิดเอกชนที่จะไปใช้กับระบบทหารมันก็ใช้ไม่ได้เพราะเอกชนบอกว่าเขาใช้ระบบความสามารถไม่สนใจอายุไม่สนใจรุ่นมันไม่ใช่เพราะระบบของคนปกติเนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่ในระบบของทหารเนี่ยเป็นระบบที่เขาต้องใช้สั่งการในภาวะไม่ปกติและต้องปฏิบัตินะครับเพราะการออกไปรบคือการไปตายมันต้องชัดเจนว่าการไปเนี่ยเขาต้องไปด้วยศักดิ์ศรีไปด้วยกิตติยศอะไรก็ตามที่เป็นจุดอ่อนของคำบอกคำสั่งเนี่ยที่จะถูกกล่าวหาอะไรก็ตามจะต้องมีการลดมีการดำเนินการกำจัดออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนสั่งการแล้วเนี่ยคนรับสามารถไปปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรุ่นอาวุโสก็ตามเป็นรุ่นการเรียนก็ตามก็จะต้องมีบทบาทสำคัญของกองทัพที่เขาจะต้องปลูกฝังกันมานอกจากรุ่นแล้วความสามารถจำเป็นไหมความสามารถก็จำเป็นครับแต่ว่าคนในรุ่นเนี่ยเขาจะรู้กันว่าใครมีความสามารถแค่ไหนเพราะเขาจะรู้เลยว่าคนนี้เรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งคนนี้เคยผ่านความสามารถซึ่งนักรบเขาก็จะยอมรับกันว่าใครที่ผ่านสนามรบมามากๆก็เป็นบุคคลที่น่าจะได้รับการเคลื่อนไหวหรือการยอมรับในกลุ่มนั้นๆงั้นเวลาคิดจากระบบหรือระบอบการปกครองเนี่ยคนคนนึงจะขึ้นมาบอกเป็นระบอบคนนั้นคนนี้เนี่ยผมก็มักจะพูดกับหลายคนว่าถ้าเป็นคุณทักษิณไม่ได้ไปรังเกียจนะครับเพราะว่าผมก็เคยได้มีโอกาสไปทำงานอยู่ตรงพรรคพลังธรรมเนี่ยก็ได้เห็นวิธีคิดแต่ผมคิดว่าเป็นแค่คนคนนึงที่อาจจะผมไม่เข้ายังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าเขาได้รู้จักคำว่าเสียสละแค่ไหนครับเพราะคำว่าเสียสละการลงทุนเนี่ยมันมีนัยยะมันมีพฤติกรรมคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าโดยคำพูดของบางคนที่วันนี้มีความเชื่อถือคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่อยากไปทำลายความศรัทธาตัวนั้นแต่อยากให้คนเหล่านั้นเข้าใจความจริงบางเรื่องว่าระบบการปกครองในประเทศไทยเนี่ยเขาได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แค่ไหนก่อนที่จะไปดำเนินการอะไรซึ่งคนเหล่านี้เขาจะมีชุดความรู้ทำให้คนบางคนสามารถเคลื่อนไหวเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยเพื่อคนส่วนรวมหรือเพื่อคนคนเดียวนะครับครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกนะครับที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับตอนนี้พักเพื่อชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับก็กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะครับรายการเราจะเริ่มตั้งแต่7ทุ่มหนึ่งนะครับถึง3ทุ่มในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับพี่อัดครับในระบอบทักษิณคือทางอาจารย์ได้เลิกนะบอกว่าไม่ควรจะเรียกระบอบด้วยซ้ำไปนะครับคือในกลุ่มนปช.และกลุ่มคนแสดงเนี่ยก็มีการสร้างวาทกรรมนะครับวาทกรรมนั้นก็จะเป็นเหมือนโฆษณาชวนเชื่อก็ได้นะครับบอกว่าเอ๊ะไอ้กรณีที่ทางพันตำรวจโททักษิณเนี่ยโดนตัดสินจำคุกนะ2ปีนะในคดีที่ดินรัชดาเนี่ยเขาก็พูดกันต่อๆไปในวงของกลุ่มคนพวกนี้นะครับแล้วก็รู้สึกจะกระจายออกไปในประชาชนทั่วไปด้วยว่าเอ๊ะที่ดินเนี่ยเมียซื้อนะครับแล้วก็ผัวเซ็นเนี่ยมันผิดตรงไหนมันผิดด้วยหรืออยากมีความเห็นยังไงประเด็นนี้ความจริงเรื่องนี้ศาลก็มีศาลเดียวคือศาลฎีกาทางผู้ความผิดทางการเมืองตัดสินไปแล้วนะเป็นความเห็นของศาลแต่ว่าผมก็ไม่ได้หมิ่นศาลแต่ความเห็นอาจจะไม่ตรงกันได้ในหลักกฎหมายที่ผมเรียนมาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่าผู้กระทำความผิดเนี่ย
เป็นนักการเมืองซึ่งทุกคนต้องรู้กฎหมายห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปประมูลซื้อเรื่องนี้แม้แต่ว่าผู้ซื้อเป็นพยานไม่ใช่นักการเมืองความผิดในความเห็นผมว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยตรงไม่ใช่ผู้สนับสนุนนะแต่ว่าสามีเป็นนักการเมืองเป็นมีตำแหน่งเป็นนายกเนี่ยแล้วไปเซ็นยินยอมไปซื้อถ้าเขารู้แล้วไม่ห้ามก็ถือเป็นการผู้สนับสนุนแต่เผอิญผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นผู้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเสียเองว่าห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวสนับสนุนในการซื้อเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวการทั้งคู่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนเป็นความเห็นผมนะแต่ว่าทางกฎหมายก็มีความเห็นแยกกันได้แต่ผมถือว่าเป็นความผู้กระทำความผิดทั้งคู่ไม่ใช่เป็นตัวการทั้งคู่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนนะครับแต่ว่าทางผู้อื่นจะเห็นยังไงก็แล้วแต่นะความเห็นผมยังเชื่อหลักวิชาการก็เป็นอย่างนี้โดยแท้ส่วนตัวผมก็ไม่มีอะไรกับท่านไม่มีอคติกันความเห็นบริสุทธิ์ผมถือว่าเป็นตัวการคู่ทางความผิดทั้งคู่ส่วนศาลจะลงโทษใครไม่ลงโทษใครก็เป็นเรื่องความคิดส่วนหนึ่งของศาลครับความจริงก็สอดคล้องกับศาลนะว่าไปหมิ่นศาลอะไรความเห็นไม่ได้ฮะพอดีเรื่องนี้มันไม่ผลอะไรเพราะว่าศาลก็ตัดสินมาแล้วไม่หมิ่นศาลเพราะว่าความเห็นเดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างว่าเป็นเอกเทศท่านมีนี่คือท่านมีสิทธิพิเศษในการความเห็นต่างกันเนี่ยแม้แต่พวกสาคนหนึ่งทำความเห็นแย้งก็เห็นได้เป็นความเห็นทางกฎหมายนะไม่ใช่ว่าจะมีผลอะไรหรอกแต่ว่ามันปัญหาว่าต่อมาเนี่ยศาลแพ่งเคยพิพากษาไอ้เรื่องนี้ไม่ว่าการซื้อที่ดินแปลงนี้เป็นโมฆะนี่มันก็แปลกไปอย่างว่าเป็นโมฆะแล้วคนก็มาแปลมาคุยกันนักหนาว่ามันน่าจะเป็นโมฆะทั้งหมดก็จริงโมฆะเนี่ยโมฆะหมายความว่าที่ดินน่ะไม่ผูกพันต้องคืนครับอันนี้ก็คืนในทางแพ่งหมายความว่าแต่ว่าคดีอาญามันสำเร็จไปแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับก็เหมือนเราเข้าไปมีไปพบคนกันลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้าใหญ่เนี่ยความผิดก็เกิดขึ้น2อย่างคือความผิดอาญาฐานลักทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นน่ะถ้าเอาไปขายไปแล้วเนี่ยก็ต้องชดใช้ทางแพ่งแต่ได้คืนมาความเสียหายทางแพ่งก็ระงับไปแต่ความอาญาไม่รักไม่ความผิดสำเร็จรูปแล้วเนี่ยมันก็เป็นความผิดทางอาญาจะมาโยงบอกของคืนไปแล้วก็จบกันแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนที่อยู่ในเรือนจำทั้งเยอะๆที่ขโมยของแล้วเอาของคืนไปแล้วเนี่ยมันน่าจะปล่อยกันทั้งประเทศนะครับครับนี่เป็นความเห็นผมนะครับว่ามันต้องแยกกันให้ออกอย่าไปเหมาว่าของคืนไปแล้วจบกันอย่างนั้นขโมยคนก็ไปขโมยกับข้าวหรืออาหารให้ลูกเดี๋ยวเขาศาลยังสั่งปรับสั่งจำคุกกัน2เดือน3เดือน15วันยังมีเลยเพราะความผิดก็ต้องมีแต่ว่าไอ้เรื่องทางแพ่งของก็ต้องคืนเข้าไปมันต้องแยกกันให้ออกบางคนไม่คืนที่ดินแล้วก็คืนกันด้วยแล้วยังให้ดอกเบี้ยด้วยเนี่ยมีความเห็นยังไงครับประเด็นไอ้นั่นเป็นความเห็นแต่ศาลไม่ให้ดอกเบี้ยคืนเงินมาก็เขาประมูลซื้อมาแล้วคืนเงินไปแต่ที่ดินน่ะก็ต้องคืนหลวงเสมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทางนิติกรรมเพราะว่าเป็นโมฆะต่างคนคืนสู่สภาพเดิมผู้ที่ซื้อไปก็ต้องคืนที่ดินมารับเงินมาซื้อมาเมื่อไม่ชอบก็ต้องคืนเงินเข้าไปไอ้นี่เราว่าทางแพ่งแต่ทางอาญานั่นน่ะผู้กระทำผิดสำเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องสำเร็จไม่ว่าศาลจะลงโทษคุณทักษิณแล้วไม่ลงโทษคุณหญิงพจมานก็เรื่องศาลแต่ในความเห็นผมว่าเป็นตัวการทั้งคู่อ่ะครับแต่มีประเด็นเรื่องดอกเบี้ยไงเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยมันทางแพ่งว่าเมื่อเงินเก่าดอกเบี้ยด้วยไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยมีนิติกรรมเกิดขึ้นเลยเป็นโมฆะครับเงินก็ต้องคืนไปในดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นดอกเบี้ยไม่เกิดขึ้นดอกผลอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตัวเองเป็นผู้กระทำผิดแล้วรู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่านิติกรรมอันเนี้ยไม่รู้ก็ต้องเสมือนรู้ว่ากฎหมายบอกทุกคนต้องรู้กฎหมายจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ฮะก็แสดงว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยดอกไม่เกิดดอกผลไม่เกิดแม้จะเกิดดอกเบี้ยก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินเหมือนกันคือดอกเบี้ยที่เข้าไปเป็นลักษณะการกู้เงินเนี่ยมันมีวิธีคิดว่าจะให้คืนดอกเบี้ยด้วยเพราะพอดีนี่กรรมนี้ไม่ใช่เรื่องการกู้เงินครับไม่ได้เอาไปหมุนอะไรเป็นเงินแผ่นดินคือไม่ลงโทษกระบุญแล้วครับนะฮะการที่คืนเงินมาเป็นทั้งนั่นน่ะความจริงมันน่าจะมีโทษปรับด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าการคืนเงินเรียกดอกเบี้ยผมว่ามันตีความเพื่อจะเอาใจใครก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมว่าไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมก็เนี่ยจากกรณีนี้ก็เลยทำให้เกิดที่กลุ่มนปชหรือกลุ่มคนแสดงในระบอบทักษิณเนี่ยเอาไปพูดว่าความยุติธรรมมัน2มาตรฐานพี่อยากเห็นว่ามัน2มาตรฐานหรือเปล่าก็ต้องดูว่าคนพูดเนี่ยเป็นใครพูดตามนักวิชาการหรือว่าพูดเพื่อ
มีอคติเพื่อประโยชน์คนใดหนึ่งเอาใจแต่เราพูดแบบหลักวิชากฎหมายความเห็นผมคิดว่ามันไม่ใช่สองมาตรฐานสามมาตรฐานจะอาจจะสิบคนพูดสิบอย่างเป็นสิบมาตรฐานเป็นความเห็นนะฮะเป็นความเห็นไม่ใช่มาตรฐานอันนี้ไม่ถึงเป็นมาตรฐานเป็นความคิดเห็นอย่างเดียวมันไม่ใช่เบสิกหรือฐานหรือกำหนดเป็นมาตรฐานไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เวลานานไปเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดบอกเลยว่าผู้พูดเนี่ยพูดเพื่ออะไรนะครับนักวิชาการจะพูดอย่างเวลานี้มันผมว่ามันจะหลงทางกันไปมากไปแล้วโดยที่ว่าเพียงเพื่อความสนองความเห็นประโยชน์ตัวเองน่ะแต่เราพูดแบบวิชาการแล้วเนี่ยเราเรียนมาอย่างนี้เราพูดอย่างนี้โดยอย่าเอาเรื่องเรารักใครชอบใครมาเป็นตัวกำหนดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราชอบแต่ว่าในความเชื่อของเราว่าหลักการตามหลักวิชาการมันควรจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นนักกฎหมายรุ่นเดอะนะนี่ถามจริงๆว่าความยุติธรรมหรือระบบยุติธรรมของเราเนี่ยศาลเนี่ยสองมาตรฐานหรือเปล่าในความรู้สึกของพี่อันถ้าพูดบอกว่าเขาพูดว่าศาลมาสองมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ไม่เป็นธรรมกับศาลนะคำว่าศาลก็คือสถาบันแต่บุคคลต้องแยกบุคคลออกบุคคลสองมาตรฐานสามมาตรฐานมีได้แต่ศาลเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่ควรเป็นสองมาตรฐานสามมาตรฐานถ้าเขาเชื่อบริสุทธิ์เขาอาจจะหลงผิดไปมิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจไปงั้นเราต้องยอมรับว่าเขาคิดไปงั้นแต่ว่าจะบอกว่าศาลเนี่ยใช้คำว่าศาลเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับหลักกระบวนการที่ทำว่าเรามีศาลไว้เนี่ยแล้วจะมีบุคคลมาทำไม่ชอบมาพากลไม่ถูกหรือมีอคติศาลบุคคลเนี่ยที่เป็นศาลก็ถูกลงโทษไม่สุจริตหรือทุจริตไปต้องเยอะแยะอย่าเอาศาลมาเป็นหลักว่าศาลสองมาตรฐานนั่นบุคคลที่เข้ามาในวงการที่ทำแล้วเนี่ยประพฤติตัวไม่เรียบร้อยแล้วทำให้ศาลมาถูกกล่าวอ้างว่าเป็นไม่สองมาตรฐานศาลต้องมีมาตรฐานเดียวแต่บุคคลในหลายมาตรฐานได้ศาลที่ถูกกล่าวหาอย่างนี้สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาได้ไหมก็มีลงโทษไปที่จับได้ก็ถูกไล่ออกก็เป็นเยอะแยะไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายว่าศาลเนี่ยถูกกลุ่มบุคคลพวกนี้กล่าวหาว่าสองมาตรฐานเนี่ยศาลจะดำเนินคดีกับทางนี้ได้ไหมศาลก็ลงฐานถ้าศาลถ้าเอาเรื่องกันละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่หมิ่นละเมิดอำนาจศาลเพราะว่าถ้ามีหลักฐานจริงก็แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีท่านมากล่าวหาท่านมาแต่มาพูดแบบนี้ท่านมีโอกาสแก้ตัวเนี่ยผมถือว่าละเมิดอำนาจศาลแต่ท่านจะลงเอาหรือไม่ในเรื่องส่วนตัวท่านอ๋อครับขอบคุณนะพี่อาจารย์ได้เลิกครับเมื่อกี้นี้ยังไม่จบเกี่ยวกับเรื่องสังคมไทยเนี่ยมันเหมาะกับการปกครองแบบไหนครับคือต้องเข้าใจชัดในก้าวแรกเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวิธีการอื่นๆที่คนกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะเป็นกลุ่มนิติราษฎร์กลุ่มอะไรต่างๆที่จะมีคนที่อยู่ฝ่ายสังคมนิยมอะไรมาดำเนินการล้วนไม่ใช่ระบบการปกครองของประเทศไทยทั้งสิ้นต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการก้าวต่อไปมันจะเกิดปัญหาสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่กลุ่มบางคนกำลังดำเนินการอยู่เนี่ย มันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบการปกครองของประเทศต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าประเทศไทยไม่ใช่ปกครองระบบประชาธิปไตยเฉยๆแต่เป็นการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการหรือการออกแบบการปกครองในเรื่องของความจริงในภูมิภาคนี้เนี่ยมันถึงมีการพูดหลายครั้งจากคุณเทิดภูมิบ้างใครบ้างหรือแม้แต่กลุ่มสังคมนิยมที่เข้ามายึดครองประเทศไทยไม่ได้เนี่ยเขายังบอกเลยว่าแม้เขาพยายามจะยึดครองประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยึดครองไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยมีระบบการปกครองที่แข็งแรงก็คือประชาชนยึดโยงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วการยึดโยงต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยก็มีแกนของศาสนาคือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เข้าถึงความจริงทำให้การจะมาโฆษณาชวนเชื่อหรือใช้ทฤษฎีบางอย่างมาบอกให้คนไทยหลงทางเนี่ยมันถึงเป็นไปไม่ได้นั้นแม้แต่คุณทักษิณเองอยู่ในประเทศไทยพยายามใช้กระบวนการทางธุรกิจก็ตามอะไรก็ตามในที่สุดก็อยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังต้องหนีคดีคือมันเป็นเรื่องน่าแปลกที่ว่าคนคนหนึ่งเคยปรับครม.ตั้ง10ครั้งปรับทหาร10กว่าครั้ง14ครั้งแต่ในที่สุดเนี่ยคนคนหนึ่งด้วยระบบวิธีคิด
บางอย่างก็ทำให้อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่เข้าใจเรื่องระบอบการปกครองในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยและพยายามเอาความเข้าใจส่วนตัวที่เรียกว่าอัตวิสัยมาตัดสินมากำหนดเนี่ยมาทำให้ระบอบการปกครองเพี้ยนไปแล้วเมื่อกี้ท่านอาจได้พูดชัดว่าจริงๆเรื่องระบอบการปกครองหรือเรื่องระบบเรื่องหลักการส่วนหนึ่งเรื่องบุคคลนี่ส่วนหนึ่งครับคือต้องแยกให้ชัดสองส่วนว่าระบอบการปกครองหรือระบบหรือหลักการอันหนึ่งสถาบันนี่อันหนึ่งเรื่องตัวบุคคลนี่อันหนึ่งนั้นตัวบุคคลที่เข้าไปสู่ระบบเนี่ยถ้าเข้าไปสู่ระบบแล้วระบบที่มีอยู่เนี่ยเข้าใจระบบการปกครองแล้วเป็นไปตามระบบการปกครองเคารพต่อหลักนิติบัญญัติบริหารตุลาการเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินกระบวนการไปโดยสิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายและธรรมนูญกำหนดเอาไว้ในปัจจุบันปัญหาไม่เกิดอะไรเพราะเราทราบกันดีว่าก่อนที่คนบางคนจะเข้าไปสู่การเมืองเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตมาก่อนแล้วว่าเขาเข้าไปเพื่อเสียสละจริงหรือเปล่าเพราะเราพบว่าการเข้าไปของคนบางคนที่เป็นในทุนมาก่อนเนี่ยเขาเข้าไปโดยเงื่อนไขที่ว่าเขาได้รับสัมปทานจากรัฐเมื่อได้รับสัมปทานจากรัฐเนี่ยการเข้าไปสู่พรรคการเมืองก็ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันที่เข้าไปว่าคุณเข้าไปนี่คุณจะไปสร้างอาณาจักรธุรกิจคุณหรือเปล่าจะไปแก้ไขสัญญาสัมปทานหรือเปล่าอันนี้ตั้งแต่เข้าไปนี่คนตั้งข้อสังเกตก่อนเลยนะครับแต่นี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขในการถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้ไปแก้สัญญาสัมปทานเข้าไปเสียสละเพื่อบ้านเมืองจริงๆผมว่าคนอย่างคุณทักษิณวันนี้เป็นรัฐบุรุษนะครับพอท่านลองย้อนกลับไปดูได้เลยว่า3ปีแรกเนี่ยคนทั้งสังคมแม้แต่ผมแม้แต่คุณป่าล่มด้วยครับชื่นชมมากทำงานได้ผลเร็วทำงานแล้วประสบความสำเร็จพี่น้องประชาชนเห็นผลทันตาเลยเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆผมเป็นคนชื่นชมตอนที่คุณทักษิณลงไปคุกคีกับชาวบ้านแล้วไม่ใส่สูทใส่เสื้อธรรมดาลงไปเนี่ยโอ้ติดดินนะเนี่ยชื่นชมตอนนั้นนะภายใต้ระบบการปกครองเดิมเนี่ยพอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เป็นจริงก็ได้รับการชื่นชมครับแต่สิ่งเดียวที่มันเป็นจุดเปราะบางก็คือในขณะที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยแสวงหาประโยชน์หรือไม่เหมือนเมื่อกี้ท่านอัดท่านได้พูดถึงประเด็นที่ว่ากรณีที่ไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ดินรัชดาเนี่ยครับมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ครับซึ่งตัวซ้อนของมันก็คือถ้าเป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็กระทำเพื่อส่วนรวมสังคมได้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดข้อกังขาอะไรแต่กรณีที่รัชดามันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไปซื้อแล้วไปดำเนินการแล้วพอวินิจฉัยเนี่ยในหลักกฎหมายก็ต้องเข้าใจเป็นการทั่วไปว่าเวลาวินิจฉัยเขาวินิจฉัยเป็นเรื่องเขาไม่เหมาเข่งนะครับครับงั้นเวลาบางคนไปอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังจับเรื่องนั้นมาปะเรื่องนี้จับเนื้อแพะไปปะเนื้อช้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการไม่เคารพต่อหลักการแล้วมีอคติในการวินิจฉัยครับถ้าจะบอกเรื่องที่ดินรัชดาก็ยกขึ้นมาเลยแล้วก็อธิบายคุยกันครับถ้าจะพูดเรื่องของการแปลงสัญญาสัมปทานก็ยกเรื่องการแปลงสัญญามาคุยกันถ้าจะพูดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องนั้นๆ นั้นการวินิจฉัยในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นแม้ในเรื่องเดียวกันที่เกี่ยวข้องกันก็ยังมีทั้งแพ่งทั้งอาญาในการวินิจฉัยใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยจะไปอธิบายรวมๆโดยที่เพื่อให้คนเข้าใจและเป็นลักษณะโฆษณาชวนเชื่อให้คนเชื่อแล้วก็บอกว่าสังคมมันมี2มาตรฐานตามภาษาที่พูดบางทีคนที่อยู่ในหลักการหรือกระบวนการยุติธรรมหลายคนก็ตั้งคำถามว่าคำว่า2มาตรฐานเนี่ยเรื่องอะไรครับพยายามหยิบเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกันเป็นเรื่องๆจะเปิดเวทีเสวนาอะไรก็ได้หรือพี่น้องบางคนสงสัยในเรื่องราวอะไรก็ตามที่บอกว่าเรื่องนั้น2มาตรฐานเรื่องนี้2มาตรฐานเนี่ยหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาคุยกันเป็นเรื่องๆและขอความกรุณาเรื่องเดียวคุยแล้วคุยให้จบคุยให้ชัดในประเด็นนะครับครับอย่าคุยแล้วผ่านๆคุยแล้วก็ไม่ต้องคุยกันละเดี๋ยวทะเลาะกันอย่างเงี้ยไม่ใช่คือความการเคารพต่อจรรยาบรรณในความเป็นนักกฎหมายก็คือคุยแล้วต้องได้คำตอบว่าอะไรถูกอะไรผิดครับจะลงโทษกันแค่ไหนจะให้อภัยกันยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ความถูกผิดจะต้องถูกวินิจฉัยโดยชัดเจนด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของมันครับถึงจะกำหนดแนวทางต่างๆต่อไปได้ไม่ใช่ว่าข้อได้จริงก็ยังไม่อยากพิสูจน์ข้อกฎหมายก็พูดเลอะเลือนไปแล้วก็วินิจฉัยส่งเดชส่งดาวไปเขาเจตนาจะให้เลอะเลือนเพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างประเด็นให้คนเข้าใจผิด
ตรงนี้จึงเป็นเหตุที่พี่น้องประชาชนถ้าจะไม่ตกอยู่ในกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อครับจึงต้องหยิบเรื่องเหล่านี้มาคุยเป็นเรื่องๆซึ่งเรื่องที่เดรัจฉดาผมเข้าใจว่าเมื่อกี้ท่านอาจอธิบายค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับส่วนในเรื่องอื่นก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องมานั่งอธิบายซึ่งอาจจะต้องรบกวนคุณป่าร่มเชิญท่านอาจอธิบายเป็นเรื่องๆเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยจริงๆโดยเจตนาคือให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนให้มีหลักคิดและหลักตัดสินใจว่าตกลงแล้วอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะครับครับพี่อัดครับถ้าจะไม่พูดเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าประชาชนยังคลางแคลงใจอยู่ในประเด็นที่ทางศาลอุทธรพิพากษานะกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะขัดความรู้สึกของประชาชนในประเด็นที่ให้ยกคำร้องนะของคุณหญิงพจมานแล้วก็นายบรรณพศดามาคงในคดีหลีกเลี่ยงภาษีหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นนะอันนี้ผมไม่ทราบว่าพี่อาจมีข้อมูลอยู่หรือเปล่าประเด็นนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินนะว่าจริงๆแล้วทางคุณหญิงเนี่ยเป็นภรรยาของผู้นำในระดับประเทศเนี่ยนะก็ควรจะทำตัวเป็นตัวอย่างไม่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ควรจะมาซื้อที่ดินโดยการซุกหุ้นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยหรือหลีกเลี่ยงภาษีอะไรอย่างเงี้ยต้องทำตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมคือท่านคอมเมนต์ไว้ตอนท้ายของคำตัดสินว่ามีความผิดไม่ทราบติดตามเรื่องนี้ป่ะคือเรื่องนี้นะครับศาลอัยการฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษามีความผิดใช่ครับจำคุกครับนะฮะแล้วก่อนอื่นเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าคดีอาญาที่อัยการฟ้องเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาต้องสอบสวนข้อมูลให้อัยการเพื่อเสนอว่ามีหลักฐานข้อมูลเห็นควรสั่งฟ้องเสร็จแล้วอัยการก็ต้องมาตรวจดูว่าหลักฐานที่ส่งมาเนี่ยครบหรือไม่ครบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่ครบบอกคุณไปสอบมาใหม่ไปสืบมาใหม่แล้วก็รวบรวมหลักฐานมาใหม่จนกระทั่งอัยการเห็นว่าคดีมีมูลมีความผิดจริงจึงสั่งฟ้องเมื่อสั่งฟ้องไปแล้วศาลต้นก็พิพากษาว่ามีความผิดลงโทษก็หมายความว่าความเห็นตำรวจอัยการและศาลชั้นต้นเนี่ยมีความเห็นเหมือนกันว่าผู้จำเลยมีความผิดตามที่เขาฟ้องมาตามที่สอบสวนมาเสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับโทษก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ฎีกาอันนี้ตามหลักทั่วไปของผู้ที่ถูกลงโทษนะครับเมื่อไปถึงศาลศาลก็ลงโทษบางคนแต่ว่าคุณหญิงพจมานศาลเห็นว่าไม่มีความผิดใช่ไหมฮะถ้าถูกทราบครับแต่อันนี้เป็นความผิดที่ว่าไม่จาหรือว่ายกฟ้องยกฟ้องไปเลยทีนี้มันก็ต้องถามต่อไปนี้ว่าก็เป็นสิทธิอัยการว่าเป็นเอกสิทธิ์เลยนะว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะฟ้องเนี่ยอัยการเนี่ยต้องเอาหลักฐานมาสอบว่าคดีพอมีมูลหลักฐานพร้อมจะฟ้องตูนได้สรุปคำฟ้องไปเมื่อความเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับศาลชั้นต้นถ้าไม่ตรงกับศาลอุทธรณ์ใช่ไหมแต่ตรงกับศาลต้นตกลงมีความเห็นข้างแรกเนี่ยพนักงานสอบสวนอัยการศาลชั้นต้นไม่เห็นเหมือนกันหรอกพอมาศาลอุทธรณ์เห็นต่างเห็นต่างไปบางส่วนเพราะนั้นอ่ะมันเกิดความรู้สึกขัดกันว่าทำไมอัยการใจง่ายขนาดนั้นอ่ะอยู่ดีๆก็เห็นด้วยศาลชั้นต้นทั้งหมดเลยแล้วตัวที่ทำมาเนี่ยตกลงหลักการอยู่ตรงไหนอันนี้นะครับเป็นตัวสร้างให้ประชาชนกับผู้ใช้วิชาชีพทางนิติศาสตร์เนี่ยก็ยังงงว่าประวัติศาสตร์มีถึงขนาดนี้ไหมก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อยเนี่ยอัยการน่าจะสรุปความเห็นยืนยันไปที่ศาลฎีกาให้ศาลสูงตัดสินไม่ว่าศาลจะลงมายังไงแล้วแต่ในศาลสูงให้ลงไปพอไม่มาอย่างนี้ปั๊บเกิด
ประเพณีที่แปลกประหลาดขึ้นมาว่าเป็นที่สงสัยของคนทั่วไปเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แม้แต่ว่าผมเองก็ยังบอกผมไม่ได้ดูสำนวนตั้งแต่ต้นว่าหลักเกณฑ์หลักการมันมายังไงสอบสวนมาไงแล้วมาพลาดก็ต้องว่าเสาถอนลงกลับไปอย่างเงี้ยและศาลอัยการไม่ฎีกาอันนี้เป็นปัญหาที่คับข้องคาใจผู้ที่ประชาชนรวมทั้งนักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยก็ข้องใจกันมากซึ่งถ้าพูดตามเอกสิทธิ์ท่านก็ทำได้นะแต่มันแปลกประหลาดที่ว่าอุตส่าห์สั่งสอบสวนก่อนสั่งฟ้องแล้วศาลท่านต้นก็เห็นด้วยสิแต่พอมาศาลอุทธรณ์กลับไปศาลพนักอัยการเห็นด้วย 100% เลยอันนี้ก็ทำให้ผู้เกี่ยวข้องประชาชนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าน่าจะไปถึงศาลแล้วสุดท้ายในศาลฎีกาจะว่าไงปรากฏว่าก็เป็นวาสนาบุญของผู้ต้องหาทั้งหลายเนี่ยแล้วผู้ที่ลงโทษก็เพียงว่ารอลงอาญาที่มันก็เลยทำให้ประชาชนบอกว่าทำดีกับคนทำไม่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงกันแน่นะครับทีนี้ปัญหาต่อไปก็ว่ายังมีคดีอีกหลายอย่างที่เป็นขี้ปากของคนที่บอกว่าเนี่ยมันสองมาตรฐานไอ้คนถูกใจก็บอกดีคนไม่ถูกใจก็บอกว่าไม่เป็นธรรมก็เลยทำให้เราหาคำตอบไม่ได้ว่าแล้วกระบวนการที่ทำจริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นที่ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ข้องใจกันอย่างเงี้ยมากมายว่าเราตอบไม่ได้ก็อย่างที่ผมก็คงพูดได้เท่านี้แต่ว่าถามว่าสบายใจไม่สบายใจความจริงมันมีคดีอีกหลายคดีที่ อย่างขออนุญาตเอ่ยท่านสนอเทียนทองเรื่องสนามกอล์ฟอันพายครับนะฮะจนบัดนี้ยังไม่ได้ฟ้องในเรื่องนั้นจนกระทั่งขายอยู่ความแต่ไม่เป็นไรแต่ผมถามว่าที่ดินนั้นน่ะที่ธรณีสงฆ์เนี่ยครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็มีคนดำเนินการอะไรเลยและที่ดินนี้ไม่ต้องโอนโฉนดนะครับเพียงเอ่ยปากยกให้แล้วฟังได้ก็ตกเป็นของที่ธรณีสงฆ์ไปแล้วนะครับแต่บัดนี้ถามว่าใครดำเนินการอะไรบ้างเพื่อจะให้หลักการหลักเกณฑ์ของบ้านเมืองอยู่เป็นนั่นแต่ก็น่าสงสารนะครับว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไปซื้อมาเนี่ยจะทำยังไงแล้วบอกว่าเพื่อความสงบเพื่อความปองดองสมานฉันท์ก็ปล่อยอย่างนี้ผมถามแล้วกฎหมายหลักการบ้านเมืองหลักเกณฑ์หลักการเป็นหัวหลักก็ต่อมันจะอยู่ตรงไหนแล้วยังมีคดีเรื่องที่ดินคลองด่านผมก็ไม่รู้ใครอายุความมันขาดหรือเปล่าแต่จนบัดนี้เนี่ยผู้ที่กระทำความผิดส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ต่างประเทศชื่อนะเขาว่าอยู่ต่างประเทศแต่ตัวอยู่ไหนผมไม่ทราบนะจะอยู่ที่เมืองชนปากน้ำหรือผมก็ไม่ทราบแต่ปัญหาว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วยิ่งบอกว่าอ้างว่าผมจบกฎหมายคุณเป็นจบเป็นยาเอกพินโทเป็นผู้ศาสตราจารย์ก็ไม่เห็นมีใครทำให้บ้านเมืองสู้ผู้บ้านเมืองอย่างที่หัวข้อเขียนว่ารายการนั่งเนี่ยผมถามว่าแล้วเราจะทำไงดีแล้วก็คงจะทำอะไรไม่ได้ขณะนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ผมเคารพนับถือมาก็แตกกันเป็นสองฝ่ายสามฝ่ายเนี่ยออกมาทำให้สับสนมากเดี๋ยวว่าแต่ประชาชนนะผมก็สับสนว่าเราจะอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วเป็นหลักบ้านเมืองที่จบมาแล้วแล้วผมเรียนมาผมจบตั้งแต่2506-2505เนี่ยแล้วสุดจะเข้า50 ปีแล้วมันยิ่งโง่กว่าทุกวันนะผมก็คุยไม่ได้แต่ว่ามันก็มาปรับทุกตรงนี้ว่าเราเนี่ยยังมีอารมณ์ให้ใจอยู่เนี่ยเราจะช่วยบ้านเมืองให้มีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์อยู่ตรงไหน2มาตรฐานหรือ3มาตรฐานหรือกี่มาตรฐานก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเราก็มาถกเพื่อเป็นหลักวิชาการให้ลูกหลานเนี่ยเผื่อจะมาเจอคำพูดเราหรือความเห็นเราเนี่ยบอกนี่นะครั้งหนึ่งประเทศเราก็ยังมีคนเห็นต่างแต่จะถูกหรือผิดก็แล้วแต่นะแต่ก็เก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับแผ่นดินต่อไปว่าเราโง่หรือเราฉลาดหรือทำได้ขนาดไหนเราสู้เพื่อขนาดไหนมาถึงจุดนี้เนี่ยบ้านเมืองเราจะอยู่ได้ยังไงก็อย่างเนี้ยครับครับโอเคฮะขอบคุณนะท่านผู้ชมครับยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสถานะของทางอัยการสูงสุดกับศาลนะครับซึ่งวันนี้ได้นักกฎหมายอาวุโสมาก็จะได้ถามท่านนะครับแล้วให้ท่านแสดงความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเมืองนั้นไม่เปิดทิศสมัยเมืองใด
ครับก็กลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการนะครับท่านผู้ชมครับบ้านเมืองขณะนี้มันวุ่นวายนะครับมีความสับสนวุ่นวายมีความแตกแยกมีการทะเลาะเบาะแว้งแม้กระทั่งในครอบครัวเดียวกันเนี่ยยังแตกแยกทางความคิดเลยบางครั้งถึงขั้นลงไม้ลงมือทะเลาะกันนะครับก็เพราะเรื่องการเมืองนะครับเพราะเรื่องที่นักการเมืองบางคนเนี่ยสร้างวาทกรรมหรือสร้างแนวความคิดนะครับที่มันไม่เป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะครับไม่เป็นความคิดที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองนะครับทีนี้มีพระราชดำรัสนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ประทานให้กับคณะบุคคลแล้วก็ประชาชนแล้วก็ข้าราชการนะครับที่ไปเข้าเฝ้าในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับบอกว่าให้ข้าราชการนะแล้วก็คณะรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่นะครับปฏิบัติตามหน้าที่แล้วประเทศชาติจะเกิดความสงบสุขนะอาจารย์ได้คิดว่าตามพระราชดำรัสเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นจริงได้ไหมคือการทำตามหน้าที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาที่ระบบการปกครองอีกนั่นแหละว่าตกลงว่าหน้าที่เนี่ยคือหน้าที่ของอะไรครับคือเวลาเราพูดถึงทหารพูดถึงแพทย์พูดถึงตำรวจเนี่ยหน้าที่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วในการมองสังคมเนี่ยทุกคนก็จะมองผ่านกระจกของการทำหน้าที่ของตัวเองถ้าเป็นตำรวจเนี่ยเวลามองประชาชนเนี่ยบางทีก็จะมองเผลอมองประชาชนเป็นผู้ร้ายครับหรือทหารเวลามองประชาชนถ้าไม่ระมัดระวังก็จะมองประชาชนเป็นข้าศึกศัตรูหรือแม้แต่แพทย์เนี่ยเวลามองประชาชนก็จะมองเป็นคนไข้อย่างเงี้ยคือกระบวนการของวิธีคิดตรงนี้มันจึงต้องมีกรอบกันมาแต่ต้นว่าโดยพื้นฐานของคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรก็ตามพื้นฐานหลักเราควรจะรักษาอะไรไม่รักษาอะไรความมั่นคงของประเทศอยู่ตรงไหนความมั่นคงของประเทศอยู่ที่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนหรือเปล่าอันในกระบวนการในการสร้างความมั่นคงตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับมามองว่าแล้วตกลงกระบวนการในการทำหน้าที่เนี่ยเป็นการทำหน้าที่ของตัวเองต่อครอบครัวของตัวเองต่อสังคมของตัวเองต่อประเทศชาติหน้าที่อันไหนนั้นถ้าตีความหมายจากพระราชดำรัสเราก็จะเข้าใจว่านอกเหนือจากการทำหน้าที่ส่วนตัวต่อสังคมแล้วเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่ต่อประเทศชาติคือยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคือถ้าทุกคนทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าปัญหาวันนี้ก็ไม่เกิดแต่เพราะบางคนเอาประโยชน์ส่วนตัวมากแล้วเอาประโยชน์สังคมน้อยหรือไปเอาประโยชน์ของสังคมมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวไอ้ตรงนี้ถ้าเราจะตีคำว่าหน้าที่เนี่ยเขาบอกเขาทำหน้าที่เพื่อครอบครัวไงครอบครัวมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับแต่มันกลับไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลประเทศชาติให้มีความมั่นคงงั้นลักษณะที่มีการบอกเรื่องการทำหน้าที่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใช้จิตหยาบๆไปตีความหมายแล้วก็บอกก็นี่ไงหาความร่ำรวยครอบครัวนี่ไงคือหน้าที่ซึ่งมันก็ไม่ใช่อันในยะนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองนั่นคือการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมานั่งคิดว่าเราจะแปลคำว่าหน้าที่เป็นเรื่องของอำนาจการเมืองที่ต้องไปดำเนินกระบวนการเราต้องดูแลรัฐบาลให้มั่นคงเหมือนถูกใช่ไหมครับภาษาเราต้องทำให้รัฐบาลมั่นคงแต่ว่าถามว่าแล้วไส้ของรัฐบาลน่ะใครถ้าไส้รัฐบาลเป็นกลุ่มทุนกลุ่มนักธุรกิจมันก็ไม่ใช่ละถูกไหมครับงั้นการทำให้รัฐบาลมั่นคงกับทำให้รัฐาธิปัตย์มั่นคงเนี่ยบางทีมันต้องมานั่งดูกันให้ชัดว่าตกลงแล้วรัฐาธิปัตย์หรือประเทศชาติจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนนักการเมืองที่ดูแลอำนาจเนี่ยเป็นกลไกในการทำให้รัฐาธิปัตย์มั่นคงใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลไกของนักการเมืองก็ต้องเข้าใจให้ถูกว่าหน้าที่ในการเข้าไปสู่การเมืองคือไปเสียสละทำให้รัฐาธิปัตย์มีความมั่นคงไม่ใช่ไปทำให้ตัวเองมีความมั่นคงแล้วพยายามจะไปหาเสียงกับแต่ละกลุ่มเพื่อให้นักการเมืองมีความมั่นคงซึ่งมันไม่ใช่ดูเหมือนไปช่วยประชาชนแต่มันวัตถุประสงค์เหมือนที่เคยคุยกันตอนต้นว่าการช่วยกับการลงทุนไม่เหมือนกันยกตัวอย่างกรณีที่คุณทักษิณเอาเงินไปบริจาคให้มูลนิธิไทยคมกับบริจาคให้กับมูลนิธิทั่วไปเนี่ยถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะตรงนี้มันเป็นแง่คิดว่ามีการเอาเงินไปบริจาคเหมือนกัน
แต่บางทีการบริจาคบางอย่างมันกลายเป็นการลงทุนเพื่อเกิดมุมแมลงกลับมาตัวเองแต่การลงทุน การเสียสละบางอย่างคือให้เปล่าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไร ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าคนที่มาอยู่ในสังคมเป็นผู้นำประเทศเมื่อนำพาประเทศไปถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยแต่ละคนจะเสียสละรักษาเกียรติประวัติแล้วเมื่อตัวเองหมดอำนาจแล้วเนี่ยก็มักจะส่งเสริมให้คนอื่นเนี่ยทำหน้าที่ต่อไม่ใช่ผูกขาดอำนาจไว้ตัวเองตระกูลของตัวเองจนกลายไปถึงลูกถึงหลานกลายเป็นมรดกตกทอดซึ่งในความเป็นจริงทางการเมืองไม่ใช่เลยเพราะการเสียสละบางครั้งเนี่ยพ่อมีความเสียสละก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะเสียสละเหมือนพ่อไม่ใช่เรื่องคุณธรรมหรือเรื่องความเข้าใจในการตีความหมายหรือหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งและต้องคุยกันอย่างเข้าใจด้วยจิตที่ละเอียดว่าการทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนครับขอบคุณนะอาจารย์ได้รับพี่อาจครับความแตกต่างนะครับในสถานะของทางอัยการอัยการสูงสุดกับศาลเนี่ยมันมีความแตกต่างทางสถานะยังไงผมเห็นอัยการนี่พยายามที่จะดิ้นรนแยกตัวออกเป็นอิสระนะเป็นสถาบันอิสระแล้วก็พยายามที่จะถีบตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนะครับเรื่องสถานะอะไรต่างๆเนี่ยให้เทียบเท่าศาลจริงๆแล้วเนี่ยสถานะมันเหมือนกันไหมความจริงอัยการก็เป็นอิสระอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนนี้ขึ้นกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ไม่ใช่ครับแล้วเขาดิ้นรนมาจนกระทั่งเป็นแล้วคนละเรื่องนะไอ้เรื่องจะได้เงินเดือนเทียบเท่าศาลหรืออะไรเนี่ยความจริงอัยการก็คือทนายของแผ่นดินนั่นเองครับนะฮะเอามาเทียบกับศาลหน่อยศาลเนี่ยเป็น1ใน3ขององค์การหลักประชาธิปไตยตุลาการศาลแล้วก็นิติบัญญัติต้องแยกให้ออกแต่อัยการไม่เกี่ยวเลยฮะอัยการก็เป็นทนายแต่ว่าทนายของรัฐดูแลรักษาประโยชน์ของรัฐดูแลด้านกฎหมายเพื่อปกป้องประโยชน์ที่มีปัญหาขึ้นมาแต่จริงๆเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรึกษาอัยการเท่าไหร่เขาไปโน่นกฤษฎีกาโน่นแต่กฤษฎีกาตีความมาไม่ถูกใจเขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่จะรับฟังได้แต่ว่าเป็นแนวคิดอันหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ครั้งหนึ่งก็เคยว่าปฏิบัติตามแต่บางครั้งหลังนี่ก็ศาลเคยชี้ขาดว่ามันไม่ใช่แนวแบบแนวคำพิพากษาฎีกาเพราะฉะนั้นท่านถามว่าอัยการน่ะจะมาตีเงินเดือนเนี่ยผมว่าไม่ได้เพียงที่ว่าอยู่ในฐานะทนายแผ่นดินที่เป็นข้าราชการไม่เหมือนทนายอิสระอย่างพวกผมนะฮะอยู่ในกฎหมายที่มีมารยาทมีจรรยาบรรณเท่านั้นเองแต่ไม่มีศักดิ์มีสีอะไรเลยแต่ว่ามีกฎหมายรับรองว่าในการสอบสวนคดีอาญาให้ทนายอยู่ด้วยเพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ให้ฝ่ายสอบสวนไปรังแกหรือว่าไม่ความเป็นธรรมเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิอะไรมากมายกว่าประชาชนแต่ว่าก็ยังคิดว่ายังด้อยกว่าศักดิ์ศรียังด้อยกว่าอัยการที่ทำไปแต่อัยการมาเทียบกับศาลนะมันคนละแนวคนละเรื่องนะครับเป็นข้าราชการด้วยกันใช่แต่ว่าสถาบันเนี่ยศาลเนี่ยเป็นสถาบันหนึ่งในสามของหลักตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคือพวกศาลเป็นศาลแล้วก็มีนิติบัญญัติกับสภาผู้แทนราษฎรคือสภาเพราะนั้นท่านจะมาเทียบว่าไม่ใช่หนึ่งเสาหลักของประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแต่ว่าประชาธิปไตยเราเนี่ยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดแล้วโดยภายใต้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นจอมทัพไทยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอัยการไม่เกี่ยวไม่ทราบว่าคำตอบผมมันจะให้ความกระจ่างท่านได้ไหมมีคนถามมีคนข้องใจนะสงสัยว่าในกระบวนการนโยบายต่างๆหรือโครงการอะไรต่างๆที่ของรัฐวิสาหกิจก็ดียกตัวอย่างอย่าง CTX เนี่ยนะหรือทางด่วนอะไรนี่จริงๆก็มีอัยการเนี่ยเข้าไปเป็นบอร์ดนะเป็นบอร์ดของทางรัฐวิสาหกิจนั้นๆเป็นบอร์ดของนโยบายนั้นๆนะแล้วทำไมเวลาที่มีการทุจริตมิชอบอะไรมาเนี่ยปรากฏว่าพอถึงการตัดสินคดีแล้วเนี่ยมักจะทางรัฐวิสาหกิจนั่นๆจะต้องแพ้คดีแล้วก็ต้องเสียเงินค่าชดเชยก็มีในเมื่อมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอัยการไปอยู่แล้วเนี่ยนะทำไมไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเลยล่ะความเห็นทางกฎหมายเนี่ยมันมีถูกต้องไม่ถูกต้องผิดถูกเยอะแยะ
ถ้าจะว่างั้นศาลชั้นต้นตัดสินอย่างเสาธรกับกับก็ไม่หมายความว่าศาลชั้นต้นเนี่ยฉลาดน้อยกว่าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาและศาลฎีกาเองก็กลับฎีกาบ่อยผมไม่อยากมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าอยู่อัยการไปอยู่ที่ไหนแล้วคดีต้องชนะแต่ผมมองนี้ว่าอันตรายอย่างหนึ่งว่าอัยการที่ไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วเนี่ยมันประโยชน์ขัดกันนะในเบื้องลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่ไปที่ปรึกษาทางด่วนแล้วก็ไปแพ้ทางด่วนปัญหาว่าตัวบุคคลอัยการเองน่ะสุจริตหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าจริงๆอ่ะกฎหมายเนี่ยอัยการคนล่างน่าจะเป็นคู่กรณีกับทางด่วนจะเป็นบอร์ดเป็นอะไรเนี่ยมันอันตรายมากเลยแต่ว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายได้แต่เขาเป็นคณะกรรมการด้วยไม่ควรเพราะว่ามันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องซับซ้อนนะฟ้องไม่ฟ้องพอผิดแล้วตัวเองเอาผิดก็ตัวเองมีกรรมการเป็นคณะกรรมการหรือเป็นบอร์ดหรือเป็นอะไรเข้าไปด้วยเนี่ยถ้าตัวเองผิดด้วยและที่ไหนเลยนะครับว่าตัวเองจะไปเป็นอัยการฝ่ายกฎหมายต้องดูแลปกครองผลประโยชน์ของรัฐแต่พอไปอยู่ที่ฝ่ายการท่าหรือฝ่ายรัฐวิสาหกิจด้วยทีนี้ประโยชน์ก็ขัดกันระหว่างประโยชน์ของรัฐกับประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจนี่ก็ต้องทำประโยชน์มีโบนัสมีตำแหน่งมีชอบเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่าการขัดกันของประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเรามองดีๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าการเมืองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องไปพัวพันจนกระทั่งว่าเอาไปให้รางวัลให้โบนัสให้ประโยชน์ให้คุณให้โทษเพื่อปกป้องเองทำให้ตัวเองทำสะดวกขึ้นอันนี้ผมมองในด้านว่าเอาอัยการไปเป็นคณะกรรมการเป็นบอร์ดการบินไทยไปบอร์ดต่างๆรัฐวิสาหกิจรถไฟหรือการทางคดีเนี่ยมันเท่ากับว่ามันประโยชน์ขัดกันอันตรายมากมันไม่ควรเข้าไปอยู่นั่นเลยแพ้ชนะไม่เป็นไรในข้อกฎหมายเนี่ยศาลเองยังไม่เหมือนกันเลยศาลต้นอุทธรณ์ฎีกาแล้วบอกว่าศาลจะต้นจะฉลาดน้อยกว่าศาลอุทธรณ์ฎีกาน่าจะไม่ได้ความเห็นของกฎหมายโดยสุดมันต่างกันได้แต่กรณีที่ว่าเอาอัยการซึ่งเป็นทนายแผ่นดินเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นเนี่ยประโยชน์ระหว่างรัฐกับรัฐวิสาหกิจมันก็ขัดกันแล้วอันนี้มองง่ายๆพูดเท่านี้ท่านคงตัดสินใจได้ว่าควรไม่ควรนะว่าผมบอกเลยว่าอันตรายไม่ควรเกิดขึ้นท่านอยากจะตั้งก็เป็นให้ผู้นักกฎหมายเข้าไปทำประโยชน์รัฐวิสาหกิจก็ตั้งกันไปเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับอัยการพอรัฐวิสาหกิจได้ประโยชน์ปั๊บอัยการไปฟ้องก็ไม่ได้เพราะตัวเองไปเกี่ยวข้องเป็นบอร์ดซะแล้วนี่แหละครับว่าการขัดกันแห่งผลประโยชน์นี่เนี่ยมันไปอยู่คนเดียวไปอยู่สักสองแห่งแล้วถามว่าจะเข้าข้างใครล่ะครับจะจ้างสภาทนายความก็จ้างไปเลยแล้วขนาดนั้นความจริงจ้างสภาทนายความไม่ได้สภาทนายความก็เป็นที่กฎหมายพลเรือนมีงบมาสนับสนุนเนี่ยก็ให้ความเห็นถามมาได้แต่จะฟังไม่ฟังเราก็มีกฤษฎีกาอยู่นี่ครับนะแล้วก็ตั้งอัยการเป็นพิเศษเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐอย่างเดียวส่วนนักกฎหมายที่ดูแลรับสิทธิ์ก็ให้เขาจ้างไปเลยอย่าเอางบมาแผ่นดินเข้าไปยุ่งเวลานี้กลายว่าขาสองขาไปอยู่บนรัฐวิสาหกิจด้วยไปอยู่ที่อัยการด้วยว่าถามว่าจะเป็นทนายแผ่นดินได้ยังไงอันนี้มันชัดเจนไม่ต้องตอบแล้วครับขอบคุณครับพี่อยากอาจารย์ได้เลิกหลักกฎหมายเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นหลักนิธรรมของประเทศเนี่ยนะหลักสังคมนะมันจะเกี่ยวข้องกับหลักสังคมด้วยนะการที่จะตรากฎหมายหรือการที่จะออกกฎหมายจะล้มล้างกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้ที่กฎหมายที่มันไม่ดีเราก็ยกเลิกไปเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาหลักของศาสนาหลักของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะมันจะเป็นแนวทางหรือเป็นวิธีคิดให้กับสังคมให้กับรุ่นเยาวชนต่อไปไหมในอนาคตคือเกินนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนที่มีการพัฒนาในระบบการปกครองจริงๆเนี่ยจะเป็นคนเลือกแล้วก็จะตอบได้เองว่าในที่สุดเนี่ยคนที่ต้องดำเนินการอะไรก็ตามเกี่ยวกับอำนาจเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมคือแม้แต่ในต่างประเทศที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการทางการเมืองหรืออำนาจในต่างประเทศเนี่ยเขาเอาศาสนาเนี่ยมาตั้งเป็นพรรคการเมืองเลยครับเช่นคริสเตียนเดโมแครตอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นความถูกต้องทางศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นแนวทางให้คนมองเห็นว่าถ้าเราทำตามแนวทางศาสนาเนี่ยประโยชน์ในการที่จะเกิดกับส่วนรวมเนี่ยจะมากแล้วเป็นข้อยืนยันที่แน่ชัดว่าถ้าเราปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยหนึ่งเราได้ประโยชน์สองสังคมได้ประโยชน์ครับงั้นกระบวนการที่ประชาชนจะเอาศาสนาเข้าไปไว้ในการเมืองเนี่ยในต่างประเทศเขาจะมีกรอบเหมือนกันว่าหนึ่งพรรคการเมืองที่เป็นคริสเตียนเป็นคาทอลิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปตั้งพรรคการเมืองใช้แนวทางศาสนาอันที่สอง
เมื่อมีอำนาจแล้วเนี่ยก็ใช้หลักธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลก็คือใช้หลักคุณธรรมนั่นแหละเป็นตัวตัดสินครับเราจะบอกว่ารัฐบาลที่ดีรัฐบาลเยอรมันดีรัฐบาลอังกฤษดีรัฐบาลฝรั่งเศสดีเนี่ยเขาบอกรัฐบาลที่ดีไม่มีอันนี้โดยหลักของคนคิดในกลไกการปกครองที่เขามีอยู่แต่รัฐบาลที่ดำเนินการตามลักษณะธรรมาภิบาลคือรัฐบาลที่ดีนั่นหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกโดยใช้หลักของกฎหมายหรือหลักศีลธรรมหลักจารีตประเพณีเนี่ยถ้าจุดไหนออกไปแล้วมันสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนหลักนั้นถ้าเกิดสถาปนาไว้เป็นหลักกฎหมายมันก็ช่วยสังคมโดยส่วนรวมได้ประโยชน์ครับแต่ในความเป็นจริงก็คือกฎหมายลักษณะที่เป็นคนทำมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดคนที่อยู่ในระบบการตรากฎหมายเนี่ยเป็นคนที่กระทำความผิดซะเองเราจะเห็นว่าคนที่เข้าไปตรากฎหมายปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนในปัจจุบันมีกี่คนท่านเป็นสกมาเป็นประธานมาท่านก็จะรู้ว่าจริงๆคนที่เป็นตัวแทนเป็นนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนบางครั้งนับคนได้ครับคนที่มีพื้นฐานวิชาชีพพื้นฐานจรรยาบรรณพื้นฐานในความประพฤติส่วนตัวความเสียสละความการปลูกฝังคุณงามความดีส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีมาก่อนที่จะไปรับตำแหน่งมีมาก่อนที่จะไปทำหน้าที่แต่นี่คนที่เข้าไปสู่การเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เอาพื้นฐานต่างจังหวัดก็ได้หลายคนที่เข้าไปเป็นนักการเมืองคือเข้าไปเพราะถ้าไม่เป็นนักการเมืองต้องจ่ายแพงจะเห็นแล้วผู้รับเหมาทำถนนผู้รับเหมาทำท่อผู้รับเหมาสารพัดรับเหมาเนี่ยเข้าไปสู่การเมืองเขาไม่ต้องการอะไรเลยนะครับผมเคยเจอหลายคนเข้าไปเป็นนักการเมืองไม่ต้องการแม้แต่เงินเดือนแต่ขอว่าถ้าเป็นโครงการเขาเสนอเข้ามาเนี่ยขอให้ผ่านให้เขาเพียงแค่นี้นั้นกระบวนการที่จะเอาคุณธรรมเข้าไปสู่การเมืองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเกิดคุณประโยชน์ที่ดีแน่แต่ว่าคุณธรรมเหล่านี้จะไม่สถาปนาในคนไม่ดีแน่นอนเหมือนที่เขาพูดว่างาช้างไม่งอกจากปากสุนัขปากสุนัขเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะสถาปนาเอาคุณงามความดีเข้าไปเป็นหลักเกณฑ์ของบ้านเมืองแล้วหลักเกณฑ์เหล่านี้มาเป็นหลักในการตัดสินความตัดสินคดีตัดสินให้ความยุติธรรมกับคนเนี่ยครับถ้ามีอยู่จริงเนี่ยปัญหาก็ไม่วุ่นวายถึงวันนี้ซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่ามันวุ่นวายมากมายมหาศาลทั้งตำรวจอัยการศาลองค์กรอิสระตุลาการทั้งสถาบันเนี่ยเราถามวันนี้ว่ากระบวนการเหล่านี้วุ่นวายเพราะอะไรถ้าคนผิดถูกตัดสินว่าผิดแล้วไปลงโทษจะวุ่นวายไหมก็ไม่วุ่นวายครับแต่ถ้าคนผิดถูกตัดสินว่าผิดแล้วจะไม่ถูกลงโทษสักอย่างแล้วก็จะไม่ให้ระบุด้วยมีความผิดไอ้กระบวนการตรงนี้ต่างหากที่มันกลายเป็นกระบวนการของคนที่ไม่ยอมรับการกระทำความผิดเนี่ยไปแก้ไขไปดำเนินการอะไรเกี่ยวกับประเทศชาติมากมายจนกลไกของประเทศเนี่ยสับสนไปหมดครับคนที่ไม่หนักแน่นในเรื่องคุณธรรมคนที่เห็นกับประโยชน์ส่วนตัวคนที่ไม่เคยถูกฝึกฝนขัดเกลาอย่างดีพอเนี่ยประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือประโยชน์มากก็แล้วแต่เขาก็หวั่นไหวแล้วในที่สุดเมื่อเขาไปรับเขาก็จะเอียงครับนั้นข้อสังเกตที่มีคนเขาสังเกตว่าทำไมวินิจฉัยหลักของกฎหมายควรจะตัดสินถูกผิดชัดเจนทำไมตัดสินไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแปลว่า1คุณไม่รู้2คุณรู้แต่มีอมิสินจ้างครับหรือรู้ไม่รู้ไม่มีอมิสินจ้างแต่ถูกข่มขู่อย่างเงี้ยมันสามารถจะค่อยๆไล่ประเด็นได้ว่ากรณีที่มีการตัดสินขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนเป็นความเห็นโดยสุจริตเป็นความเห็นโดยไม่สินจ้างเป็นความเห็นโดยกระบวนการที่ดูแล้วน่าจะมีความเครือบแคลงใจพี่น้องประชาชนสามารถจะตัดสินในเบื้องต้นได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจก็ตามอัยการก็ตามศาลก็ตามเนี่ยตัดสินในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่พี่น้องประชาชนรู้ข้อมูลมาก่อนว่ามันน่าจะมีอะไรทำให้เบี่ยงเบนครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อัยการหนักในช่วงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าการตัดสินหรือวินิจฉัยในการที่ไม่ฎีกาเนี่ยความเห็นหลายคนเขาก็เข้าใจโดยชาวบ้านว่าทำไมต้องไปทำตัวเป็นศาลฎีกาทำไมต้องไปตัดตอนคดีซึ่งศาลจะบอกว่าอัยการจะบอกว่าเป็นอิสระเขาสามารถทำได้ก็โดยกฎหมายก็เหมือนกรณีที่เราบอกว่า
ก็ย้ายคุณถวินก็ย้ายได้โดยอำนาจหน้าที่ของนายกของครม.ก็บอกโดยอำนาจกฎหมายก็ย้ายได้แต่ถามว่าย้ายด้วยเหตุผลอะไรตรงนี้เป็นเรื่องของหลักคุณธรรมนั้นในระบบปัจจุบันมันจึงสามารถพอที่จะสื่อสารกันได้ว่าในกระบวนการทั้งหมดของระบบราชการไทยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีระบบคุณธรรมระบบอุปถัมภ์ระบบมาเฟียและระบบแอบอิงกฎหมายหรืออ้างกฎหมายครับงั้นเวลาคนที่ไม่สุจริตไปใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ใช้กฎหมายช่วยพวกตัวเองหรือบางคนก็ใช้อำนาจเถื่อนเลยไม่ต้องใช้กฎหมายอะไรอะไปขู่หน้าบ้านเลยว่าคุณจะทำไม่ทำหรือบางส่วนคือแกให้ไปฉันก็ให้แกตอบแทนบุญคุณกันขอกันได้ไหมคดีเนี้ยนะครับหรืออันที่สุดท้ายคือไม่ได้หรอกโดยระบบคุณธรรมผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเราจะสามารถสถาปนาระบบคุณธรรมเข้าไปสู่ระบบกลไกของอำนาจรัฐได้แค่ไหนตรงเนี้ยกลไกหลักไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองนะครับเพราะนักการเมืองมันไม่เอาอยู่แล้วกลไกหลักอยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะมีความตื่นรู้และเข้าใจเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์แค่ไหนและสามารถจะเอาคนที่เป็นพลเมืองที่รักประชาชนไทยจริงๆที่ตื่นรู้และเข้าใจเท่าทันกลไกอำนาจเนี่ยเข้าไปใช้อำนาจได้มากแค่ไหนซึ่งถ้าบอกวันนี้อำนาจของประชาชนล้มเหลวซึ่งไม่ใช่ผมพูดเองคนในต่างประเทศก็พูดฟังแล้วเหมือนกับเป็นการตำหนิคนไทยตรงที่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนไทยเนี่ยให้คนที่ไม่เคยทำการเมืองลงเลือกตั้งแค่45วันมาเป็นนายกได้ยังไงคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ถ้าเราแปลดีๆก็คือไม่ทำไมคนไทยทำอย่างนี้ใช่ไหมครับทั้งที่พี่ชายคนๆนี้คือผู้ร้ายหนีคดีอาญาแล้วเอาน้องสาวมาลงทำไมคนไทยไม่ตัดสินไปว่ามันไม่ถูกต้องแล้วทำไมคนอย่างเงี้ยได้รับการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นความเห็นของต่างประเทศแต่ในยักษ์คำพูดก็คือเป็นการตำหนิคนไทยว่าทำไมคนไทยปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยนี่แหละเป็นเรื่องของคุณธรรมจริงครับขอบคุณนะก่อนที่จะพักเบรกนะคำถามสุดท้ายพี่อัดนะครับเท่าที่ทราบพี่อัดก็เป็นคนที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมพอสมควรนะครับมีศึกษาพุทธศาสนานะครับปฏิบัติธรรมในแนวทางของพุทธนะครับทำไมสังคมทุกวันนี้เขาไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมเขาไม่คิดว่ากรรมมีจริงหรือยังไงครับเขาบอกว่าเราจะพูดเรื่องธรรมะกับใครเนี่ยหรือเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยต้องยอมรับในหลักสามประการด้วยกันประการแรกต้องเชื่อว่ากรรมมีจริงต้องเชื่อซะก่อนว่ามีกรรมครับสองต้องเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมคนตัวนี้มีกรรมที่จะต้องรับสนองต้องรับกรรมครับนะถ้าต้องเชื่อว่ามีกรรม2กรรมนั้นเป็นจะต้องคนทําแล้วต้องรับผลแห่งกรรมรับผลแห่งกรรมใช่ครับนะประการที่3ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ในอริยสัจ4พ้นกรรมถ้าหากว่าเราจะบอกไม่พูดคนที่ไม่เชื่อแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดกันเพราะว่าเพอร์นอริยในกาลามสูตรบอกว่าอย่าเชื่อเขาบอกอย่าเชื่อตำรานั่นน่ะแต่ก่อนอื่นน่ะต้องมีสแตนดาร์ดหรือมีมาตรฐานก่อนว่าเราต้องเชื่อเรื่องกรรมมีความเชื่อเรื่องกรรมฮะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะเราเชื่อแล้วก่อนมนุษย์ต้องรับกรรมทำแล้วต้องรับมีกรรมแล้วก็ต้องเชื่อในองค์พระเจ้าว่าท่านตรัสรู้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมในสิ่งที่เป็นอริยสัจ4ครับแล้วเราก็มาคุยกันทีนี้ว่าถ้าไม่พูดเรื่องนี้เราคุยกันไม่ได้ครับนะเสียเวลาหรือเขาบอกอะไรบัวใต้น้ำบัวอะไรก็ว่าไปนะเอาพอคุยกันได้เนี่ยผมเห็นอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพูดกันไม่ได้ถ้าพูดกับอเสวนาจะพารานังปณิธานันตเสวนาครับนะฮะเรามาเจอที่นี้เราก็ต้องคุยบัณฑิตนะบัณฑิตไม่ใช่จบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกการมีสติสัมปชัญญะมีสัญญานะฮะแล้วก็จะเกิดปัญญาถ้าไม่มีสิ่งเดียวนี้เราก็เสียเวลาคุยกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะเปิดสายให้โทรเข้ามาร่วมรายการนะครับ
02-379-0992แล้วก็023790993นะครับตอนนี้พักสักครู่นะครับก็กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งเป็นช่วงที่เราเปิดให้ทางท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็โทรเข้ามานะครับ023790992 023790993นะครับในช่วงที่ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเข้ามานี่นะครับก็นี่นำเป็นข่าวนะคุณได้เริ่มครับก็บอกว่าเพื่อไทยนี่ชงแก้พรบทวงดุลกองทัพครับก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยที่ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขหรือการแต่งตั้งโยกย้ายนะกองทัพเลยเนี่ยครับจริงๆมีนะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าเสียงนะไม่นะไม่พอไม่เด็ดขาดพอที่จะนะพอที่จะตัดสินได้ว่าจะเอาใครตำแหน่งไหนครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ70ครับเชิญพูดได้เลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับครับสวัสดีครับเชิญฮะเชิญพูดได้เลยครับครับเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยครับครับผมลบนะครับอาจารย์ลบว่าไงครับครับก็คือพนันนิคมพรุ่งนี้นะครับวันที่10ตุลาครับนะครับเวลา 8:00 นนะครับผมแล้วก็ชาวอำเภอพนัสนิคมนะครับก็คิดว่าชาวอำเภอพนัสนิคมคงจะออกกันไม่ใช่น้อยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือว่าเมื่อวันที่2ตุลานะครับโรงงานไก่ที่ตำบลหมอนนางนะครับหมู่ที่5เออครับก็ได้มีการทะเลาะวิวาทระหว่างไทยกับคนไทยกับเขมรนะครับซึ่งในโรงงานนั้นมีแรงงานต่างด้าวจำนวนพันคนนะครับทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่เป็นเขมรนะส่วนใหญ่เป็นเขมรครับแล้วคนงานเขมรนั้นได้ลุมทำร้ายคนไทยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งมาเพื่อให้ไประงับเหตุนะครับเขมรนับพันครับลุมคนไทยซึ่งในโรงงานนั้นมีคนไทยแค่ไม่ถึงประมาณ200คนนะครับพอตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงก็คือท่านรองรัชจักรรองผู้กำกับสภ.พนัสนิคมพอขับรถเข้าไปครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือเขมรได้ลุมล้อมรถตำรวจและตีรถตำรวจครับท่านรองรัชจักรรองผู้กำกับสภ.พนัสนิคมอยู่ในรถครับได้รีบเปิดประตูรถเพื่อที่จะหนีออกมานะครับนี่เขมรมันเยอะครับเจ้าก็เลยมีเจ้าหน้าที่คนนึงได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเขมรก็เลยชะงักก็เลยวิ่งหนีออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจสำหรับพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งผมก็ได้ไปในที่เกิดเหตุนะครับในคืนนั้นช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับผลสุดท้ายบทสรุปก็คือเราแพ้เขาหมดทุกอย่างเข้าไปในเขตโรงงานก็ไม่ได้ตำรวจก็ยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะครับพอบทสรุปก็คือเจ้าของโรงงานรับชอบเรื่องค่าเสียหายคือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่คนงานเขมรได้ลุมทุบลุมตีนะครับแพ้ทั้งตำรวจแพ้ทั้งคนไทยซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นศักดิ์ศรีของคนไทยที่เรายอมไม่ได้ครับอาจารย์ผมที่ผมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับออกมาชุมนุมกันที่หน้าสภ.พนัสนิคมในวันพรุ่งนี้ก็เนื่องจากว่าผมต้องการให้มีมาตรยื่นข้อเสนอเพื่อให้มีมาตรการในการควบคุมโรงงานแต่ละโรงที่มีแรงงานต่างด้าวให้มากกว่านี้นะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมอยากให้มีแรงงานต่างด้าวแต่ละโรงงานเนี่ยเพียงแค่ 40% คนไทย 60%
ค่อยได้ยินเสียงอาจารย์ครับอ๋อไม่เป็นไรครับพูดไปได้เลยครับครับผมข้อที่3ทางหน่วยราชการเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบจะต้องออกมาตรการในการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวนะครับ1เดือนต้องตรวจทุกโรงงานว่ามีบัตรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ตรวจทุกเดือนครับเพราะทุกวันนี้ไม่มีการตรวจเลยครับแล้วก็ที่ช้ำใจมากที่สุดนะครับที่โรงงานได้ย้ายคนงานที่ไม่มีบัตรนะครับหนีออกจากโรงงานไปแล้ว460คนนะครับ3วันมานี้นะครับขนหนีออกไป460คนตอนนี้ในโรงงานเหลือแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ500คนหายไปครึ่งนึงครับก็แสดงว่าทางอำเภอพนัสนิคมนะครับที่ผมเช็คมาข้อมูลภายในทางโรงงานได้แจ้งไว้ว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง100กว่าคนแต่วันเกิดเหตุมีเขมรเป็นพันคนนะครับแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับในบ้านในเมืองของเราเนี่ยในอำเภอพนัสนิคมเนี่ยรู้เห็นเป็นใจนะครับที่แย่ที่สุดก็คือผู้กำกับสภ.พนัสนิคมแทนที่จะปกป้องลูกน้องแทนที่จะช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนคนไทยไม่มีเลยครับวันเกิดเหตุให้ตำรวจถอยหลังไม่ให้เข้าไปจับกุมผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบโรงงานตั้งแต่วันที่2จนถึงวันนี้ครับแล้วก็ไปเอาแรงงานต่างด้าวมา5คนมาที่โรงพักเพื่อที่จะทำข่าวแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าแรงงานที่เอามานั้นผู้ที่ถูกกระทำที่ถูกตีบอกว่าไม่ใช่ก็คือเอาแพะมามันก็เป็นที่น่าเศร้าสำหรับคนไทยเหตุเกิดนะครับได้กับบ้านผมแล้วเกิดที่อำเภอพนัสนิคมนะครับคืนนั้นมีคนไทยไปกันหลายร้อยคนครับเพื่อที่จะไปช่วยคนไทยด้วยกันแต่หมดสิทธิ์เข้าไปในโรงงานครับอยู่ได้แค่นอกโรงงานยืนอยู่นอกโรงงานก็ยังถูกเฟี้ยงครับเขาเฟี้ยงออกมาไม่ได้หยุดนี่แหละครับผมก็เลยยอมไม่ได้พรุ่งนี้ก็เลยนัดพี่น้องชุมนุมเพื่อยื่นข้อเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบจะต้องมาตอบกับประชาชนว่าจะมีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรต่อไปก็ขอฝากนะครับไปยังพี่น้องที่ชมรายการช่อง13สยามไทยอยู่ณตอนนี้นะครับช่วยบอกต่อๆกันไปนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการชุมนุมตั้งแต่ 8:00 นเป็นต้นไปนะครับผมได้เช่ารถเวทีจากกรุงเทพมหานคร2คันพรุ่งนี้จะมาถึงที่อำเภอพนัสนิคมตอน 6:00 นนะครับก็จะชุมนุมไปจนกว่าผมจะได้รับคำตอบจากผู้ใหญ่นะครับว่าจะมีมาตรการอย่างไรถ้าไม่มีมาตรการในการควบคุมตอบให้ประชาชนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผมจะมีข้อเสนออีกข้อนึงคือต้องมีหน่วยงานภาคประชาชนนะครับก็คือไอ้เวอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันหรือว่าเป็นประชาชนเนี่ยครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผมก็เลยอยากจะถามความเห็นจากอาจารย์เลยครับว่าจะดีหรือไม่ครับที่ว่าเราจะเอาภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะครับและพรุ่งนี้นะครับ8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเรามาร่วมกันยื่นข้อเสนอแต่ถ้าไม่สำเร็จที่พนัสนิคมนะครับผมก็มีขั้นตอนต่อไปคือ1ผมจะไปยื่นหนังสือให้กับฝ่ายความมั่นคง2ผมจะไปยื่นหนังสือให้กับรัฐสภานะครับให้กับรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในอำเภอพนัสนิคมเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนะครับวันเกิดเหตุจนถึงวันนี้ยังไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยครับนี่คือเป็นสิ่งที่น่าเวทนาสำหรับคนไทยนะครับในขณะนี้ผมถือว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงในประเทศเลยนะครับขอบคุณครับครับก็ขออาจารย์ด้วยครับแล้วก็ขอความคิดเห็นจากอาจารย์ว่า
สิ่งที่ผมทำนั้นถูกต้องหรือไม่ครับนะครับมีผู้ใหญ่หลายคนนะครับโทรมาเพื่อที่จะขอให้ผมนั้นหยุดการชุมนุมการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้นะครับผมไม่ยอมนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะทำอะไรผมก็ทำไปนะครับทุกบาททุกตังค์ผมปักเองทั้งนั้นนะครับเงินไม่มีครับไปกู้เข้ามาเช่ารถทำโปสเตอร์ทำใบปลิวแจกใบปลิวเดินแจกเองครับทำเองทุกอย่างนะครับก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งมันยอมไม่ได้ครับเราเสียศักดิ์ศรีคนไทยในผืนแผ่นดินไทยไม่ได้นะครับเราเสียชายแดนไปเราโดนเข้าลุกล้ำไปก็เยอะแยะมากมายเพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ตอนนี้คนไทยของเราสองคนก็ยังไม่ได้กลับเลยนะครับแต่เขากล้ามาเหยียบย้ำน้ำใจคนไทยถึงผืนแผ่นดินไทยนะครับในอำเภอพนัสนิคมหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับอาจารย์ครั้งแรกเกิดขึ้นที่หนองใหญ่นะครับพลิกรถตำรวจเลยนะครับอันนั้นล้มรถตำรวจเลยครับรถใหญ่รถกระบะเลยครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดที่ว่าถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยจะต้องยืนต่อสู้เรื่องนี้ให้ได้ภายในประเทศนะครับถ้าไม่งั้นครั้งต่อไปเขมรอยากจะทำอะไรแรงงานต่างด้าวอยากจะทำอะไรในเมืองไทยก็ทำได้โดยที่เจ้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะต้องอะไรได้เลยเพราะมีเจ้าของโรงงานคอยปกป้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนที่เก็บตัวอยู่คอยปกป้องอย่างนี้บ้านเมืองเราพังแน่ๆครับครับขอบคุณครับขอแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอความเห็นใจจากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับผมจะชุมนุมตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปเลยนะครับจนกว่ารับคำตอบจากผู้ว่าฝ่ายความมั่นคงนายอำเภอนายกเทศมนตรีทุกคนในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับก็ขอขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนะครับคิดถึงพี่น้องทุกคนนะครับอุดมการณ์อยู่ในใจรักเหมือนครับประเทศไทยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่อัดเขาขอความเห็นพี่อัดจะให้ความเห็นยังไงคือก่อนอื่นให้ความเห็นก็ผมก็ต้องให้กำลังใจและขอชื่นชมนะท่านเข้ามารายการว่าถูกทีเดียวว่าสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับมันมีข้อคิดหลายเรื่องเรื่องแรกคือว่าคนกัมพูชาเหมือนมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโดยมีคนไทยหรือผมไม่ทราบเจ้าของโรงงานเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะไม่ใช่คนไทยครับถ้าเป็นคนไทยก็หัวใจเป็นประเทศอะไรผมไม่รู้นะแล้วก็เสียใจกับพี่น้องชาวชลบุรีด้วยนะครับว่าตำรวจท้องที่เพื่อจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยอมในขนาดนี้จนกระทั่งคุณลบตะกี้เนี่ยครับแสดงด้วยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาฟังอยู่เนี่ยถ้าไม่ขนลุกผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วและยังมีน้ำหน้ามีคนโทรมาบอกว่าให้ยุติอย่าชุมนุมความจริงต้องร่วมกระบวนการต่อสู้เพื่อบ้านเมืองนะถามว่านี่ประเทศไทยดินแดนไทยหรือเปล่าครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโทรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับสวัสดีครับขอสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านด้วยความเคารพครับครับมีข้อหารือทางกฎหมายบางประการนะเกี่ยวกับถ้าพูดถึงความมั่นคงก็คงจะใช่นะครับแต่ว่าเมื่อวันนี้นะผมขอลำดับเรื่องเล็กน้อยนะครับนะคือเมื่อวันนี้ประมาณเวลา16นาฬิกามีพรรคพวกเพื่อนฝูงของผมนะพบข้อความในอินเทอร์เน็ตข้อความมีบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ทราบนะที่มีข้อความในอินเทอร์เน็ตกล่าวจับจ้วงดูหมิ่นสถาบันสูงสุดของเราผมไม่สามารถจะออกคำพูดนี้มาออกทีวีได้ครับแม้แต่บางคนยืนตรงนั้นบอกว่าผมขอตายให้รู้ตัวครับถึงขนาดนั้นคำพูดนี้ครับถึงสถาบันสูงสุดเลยครับในทางกฎหมายผมขอถามท่านวิทยากรทั้ง3ท่านครับประชาชนเราจะทำอย่างไรอ่ะคำพูดอย่างนี้ในอินเทอร์เน็ตครับ สองอยากจะถามความ
ทางความมั่นคงของชาตินะครับไม่ว่าบกเรืออากาศหรือตำรวจรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงครับรัฐบาลเห็นตัวอย่างนี้ครับว่าจะดำเนินการจะอย่างไรครับถึงขนาดนี้คำพูดอย่างนี้ผมไม่กล้าพูดนะครับนะบางคนเนี่ยผมกล้าพูดได้เลย 3-4 คนเห็นข้อความนี้วันนี้ครับตอน16ยังไม่ลบครับข้อความนี้ครับในอินเทอร์เน็ตเมื่อตอน14วันนี้ครับ16ในชาวันนี้ครับใส่สียะคนอ่ะยืนสบดด่าแม่กันขมหมดแล้วคนไทยอย่างเราจะทำอย่างไรครับปล่อยให้บุคคลอย่างนี้จับจ้วงอย่างนี้คำพูดนี้พูดไม่ได้ครับมันสะเทือนใจมากครับขอถามท่านวิทยากรทั้ง3ท่านน่ะในฐานะประชาชนเราจะดำเนินการอย่างไรแล้วทางฝ่ายมั่นความมั่นคงอ่ะขอโทษนะขออภัยฮะฝากท่านด้วยช่วยเสนอไปทางพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนด้วยครับครับให้ท่านได้รับทราบโดยข้อความอย่างนี้นะผมจะโทรถึงท่านโดยตรงครับว่าจะเอากันอย่างไรครับปล่อยชาติบ้านเมืองอย่างนี้มันวิบัติครับประเทศไทยอ่ะไม่ใช่ของคนอัปรีนะครับนะไอ้กลุ่มนี้มันกลุ่มอัปรีแน่นอนจะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลผมก็ไม่ทราบได้แต่ข้อความอย่างนี้ไม่ไหวครับหนักก็ถึงขนาดว่าบางคนสะบดต่อหน้ากันเลยว่าพบตัวรู้ตัวบอกเลยยิงทิ้งเลยยอมติดคุกเนี่ยขอเสนอความเห็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับญาติความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนนะไม่ต้องให้ท่านผู้ร้องเข้ามาเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อความนั้นก็ไม่ควรจะลงด้วยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าบ้านเมืองก็คนข้างวิกฤตอ่ะถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยตัวเขาจะเป็นภัยตัวเองเพราะนั้นผมก็ไม่ใช่ยุยงอะไรต่อไปนะแต่ทุกคนก็รักบ้านเมืองรักแผ่นดินรักสถาบันเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นรัฐบาลไม่ทำก็นับวันถอยหลังครับรัฐบาลครับก็ไม่ใช่ไอ้ข้อความใน Facebook ที่ลงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ICT แหมรีบร้อนเลยที่จะหาคนผิดคือจริงๆแล้วแค่ข้อมูลไปแทรกแซงในเว็บไซต์ใน Facebook ของนายกเนี่ยรัฐมนตรี ICT นี่เอาจริงเอาจังมากประชาชนก็เลยถามไปที่รัฐมนตรี ICT ว่ากรณีมีการหมิ่นเนี่ยรัฐมนตรี ICT ทำยังไงใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่เอาจริงเอาจังเหมือนกรณีนายกได้ไหมเพราะกรณีนายกเนี่ยถ้าพูดโดยสักเนี่ยต่ำกว่าสถาบันมากถือว่าละเว้นเวลาหน้าที่เนี่ยมาตรา57ใช่ไหมครับหรือไม่ทำอะไรสักอย่างนะละเว้นเวลาหน้าที่ครับแล้วจะถือว่าสมรู้ลงคิดได้ทำไปรู้แล้วเฉยนะครับงั้นตรงนี้ก็ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เขามีความผิดมีความผิดนะครับต้องดำเนินการโดยเร็วด้วยครับส่วนกรณีของคุณลบเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากท่านว่าให้ท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องผู้เสียหายที่เกิดขึ้นในวันนั้นใครให้ผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายในวันนั้นเป็นตัวต้นในการแจ้งความไว้ก่อนเพื่อให้คดีมันเดินเมื่อคดีมันเดินแล้วเหตุเกิดจากอะไรบ้างค่อยขยายผลดังนั้นการชุมนุมเนี่ยผมเข้าใจว่านอกเหนือจากการทำเพื่อศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยจะต้องมีตัวความหรือผู้ที่รับความเสียหายอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยและโดยเฉพาะมีฝ่ายกฎหมายที่เป็นพวกเราใครที่มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยก็น่าจะได้ไปช่วยคุณลบด้วยก็จะได้ทำให้การไปชุมนุมของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเหตุโดยผลโดยข้อเท็จจริงโดยข้อกฎหมายเนี่ยไปได้กันนะครับครับท่านผู้ชมครับความเจริญของคนนี่นะครับก็คือการที่คนอยู่ร่วมกันได้โดยสันตินะตราบใดที่ยังทะเลาะเบาะแว้งยังไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันก็แสดงว่าประเทศชาติหรือกลุ่มชนสังคมนั้นนะยังไม่มีความเจริญนะครับแล้วเราจะให้ทางนานาชาติเขาดูถูกเราหรือว่าทางคนไทยนี่ไม่มีความเจริญนะครับทั้งที่เราเป็นประเทศเอกราชนะครับมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีอะไรเป็นของเราเองมาช้านานเป็นสิ่งที่บอกถึงความเจริญนะครับวันนี้เวลาหมดลงก็ต้องขอบคุณวิทยากรนะครับขอบคุณพี่อัดนะครับขอบคุณคุณได้เลิกอาจารย์ได้เลิกนะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองภาคปกติได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นถึงเวลา 21:00 นสำหรับวันนี้รายการสู้เพื่อบ้านเมืองภาคพิเศษ
วันอาทิตย์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ